الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمةوهيئ لنا من أمرنا رشدا ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกเลยนะครับต้องชุกรต่ออัลลอฮ์سبحانه وتعالى ไม่ใช่ง่ายนะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه وتعالى จะดลบันดาลหัวใจให้พวกเราได้มารวมตัวกันทำความดีในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับวินาทีหลังจากนี้ต่อไปหรือตั้งแต่เช้าที่เรามาถึงสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งเราเสร็จงานในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราขอดุอาและหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ของเราเพราะเป็นการที่เรามานั่งรวมตัวกันรับฟังแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกับศาสนาของ Allah Subhanahu wa Taala พี่น้องครับก่อนที่จะพูดถึงหัวข้อในวันนี้ที่เขาให้ผมมาก็คือวีรสตรีแห่งโลกอิสลามซึ่งดูแล้วหัวข้อนี้เหมาะกับผู้ฟังมากๆนะครับแต่คนที่นั่งข้างหน้าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีมุสลิมีนอยู่หนึ่งแถวก็ได้หยิบฟังด้วยอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมะหัวข้อนี้ถือว่าที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยในหัวข้อที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงประเด็นเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็คือเรื่องการเรียนรู้นี่แหละการหาความรู้ในอิสลามว่ามันมีความสำคัญมันมีความประเสริฐอะไรอย่างไรบ้างเพราะผมเห็นคนที่เต็มห้องประชุมวันนี้แล้วนี่ผมอดไม่ได้ที่จะต้องให้กำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจนะครับอยากจะมาเรียนอยากจะหาความรู้ในอิสลามมากขึ้นไปอีกอินชาอัลลอฮ์โดยเฉพาะบรรดาอุมมะฮาตนะคนที่เป็นแม่บ้านซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นงานของอุมมะฮาตมากกว่างานของอาบะนะอาบะก็คือพ่อบ้านนะครับจริงๆแล้วทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านนี่ก็ต้องเรียนกันทุกคนแต่วันนี้ให้เป็นของแม่บ้านก็แล้วกันนะเรายกให้เขาก็แล้วกันนะเนี่ยขอปรึกษาบรรดาพ่อบ้านที่อยู่ข้างหน้านิดหน่อยการศึกษาหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรในอิสลามพี่น้องครับเริ่มต้นการที่เราได้ยินในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยประวัติศาสตร์อิสลามเริ่มต้นอย่างไรอยู่ดีๆคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาประกาศอิสลามเนี่ยประกาศอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรนิดหนึ่งเพื่อให้เรามีความรู้สึกเขาเรียกว่าลึกซึ้งกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ย
มันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและความรู้อิสลามกับวินาทีแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอามะนะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆมันเกี่ยวข้องยังไงผมจะบอกอย่างนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในหะดีษกุดซีถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นความหมายของมันก็แล้วกันช่วงหนึ่งที่เราเรียกว่าช่วงฟัตรอช่วงที่ไม่มีนบีหลังจากนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วงฟัตรอช่วงของการขาดนบีมนุษยชาติใช้ชีวิตในโลกนี้โดยไม่มีคนที่จะมาสอนอิสลามมาสอนศาสนามาสอนคำสอนของอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ไม่มีเป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วงฟัตรอหรือช่วงญาฮิลียะห์ใช่ไหมครับญาฮิลียะห์เคยได้ยินไหมฟัตรอห์นี่อาจจะไม่เคยได้ยินแต่ญาฮิลียะห์นี่เคยได้ยินใช่ไหมครับก่อนที่นบีมุฮัมมัดของเราจะมาเป็นนบีเราเรียกว่าช่วงญาฮิลียะห์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงกำหนดที่จะต้องมีนบีคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็ดูลงมาอย่างมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ดูสิว่าจะให้นบีคนสุดท้ายเนี่ยเกิดที่ไหนมองดูนะดูทั้งหมดพิจารณาดูแล้วไม่มีแล้วสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดจะให้มีนบีคนสุดท้ายเกิดขึ้นที่จะดีไปกว่าโลกอาหรับชนอาหรับเหตุผลอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีเวลาแล้วมองลงไปอีกให้แคบลงไปซูมให้แคบลงไปอีกในชนเผ่าอาหรับเนี่ยมันมีหลายก๊กหลายเผ่ามีเผ่านั้นมีเผ่านี้มีหลายตระกูลตกลงในอาหรับทั้งหมดเนี่ยเผ่าไหนที่ดีที่สุดที่ควรจะได้เป็นนบีปรากฏว่าเผ่าที่ดีที่สุดที่ควรจะได้เป็นนบีก็คือกุไรชได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับกุไรชในกุไรชมีอีกสมมติกุไรชนี่เป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลใหญ่มีหลายสายออกมาอีกสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามในกุไรชปรากฏว่าสายที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอีกแล้วที่จะดีไปกว่าสายตระกูลฮาชิมของอับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบเป็นหนึ่งในจำนวนลูกหลานของกุเรชและในลูกหลานของอับดุลมุตตะลิบไม่มีใครอีกแล้วที่เหมาะสมมากไปกว่ามุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตะลิบศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งเรื่องวงตระกูลทั้งเรื่องทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาคัดมาหมดดีหมดเหมาะสมที่สุดละที่จะเป็นผู้นำโลกอิสลามผู้นำโลกทั้งมวลผู้นำสากลโลกไม่มีอีกแล้วนบีคนที่จะเหมาะสมมากไปกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งเรื่องนิสัยเห็นไหมครับท่านนบีของเราตั้งแต่เล็กๆเป็นเด็กที่นิสัยดีมากทุกคนพวกกุเรชทุกคนแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือยังไม่ใช่มุสลิมนะตอนนี้ท่านนบียังไม่ได้เป็นนบีก็ยังไม่มีใครเป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยเอ็นดูมุฮัมมัดกันหมดจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีนี่ท่านมีฉายาของท่านอยู่แล้วฉายาของท่านนบีมุฮัมมัดก็คือใครทราบบ้างอัลอามีนผู้ที่มีอามานะห์ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนี่คือฉายาของท่านนบีมุฮัมมัดก่อนที่จะเป็นนบีเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของตระกูลเพอร์เฟคมองในเรื่องของนิสัยคุณลักษณะนิสัยไม่มีที่ติแต่ยังเป็นนบีไม่ได้ยังขาดคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งอะไรทายหน่อยคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนบีอีกอย่างหนึ่งนี่ที่จำเป็นมากๆจะต้องมีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องส่งพี่เลี้ยง
ลงมาเป็นโค้ชให้กับท่านนบีของเราคุณสมบัติที่ว่านี้คืออะไรครับตระกูลดีรูปหล่อนิสัยดีทุกอย่างมีหมดทุกอย่างอับดุลมุตะลิบเองก็เป็นคนรวยฮะครบหมดแล้วแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่มีอันเนี้ยเป็นผู้นำไม่ได้ไม่มีอันเนี้ยเป็นนบีไม่ได้ผมเห็นแล้วมีมะคนหนึ่งตอบแล้วญิบรีลลงมาวันแรกที่ญิบรีลลงมาท่านนบีของเราอยู่ที่ถ้ำทำอะไรทำอะไรเอ่ยทบทวนความรู้เก่าๆในประวัติศาสตร์ทำอะไรดิวานทำอะไรครับทำฮิเราะห์แล้วใครลงมาญิบรีลลงมาญิบรีลลงมาถึงปุ๊บว่ายังไงคำสั่งแรกมายังไงก่อนมาถึงปุ๊บมาแนะนำตัวเองก่อนไหมไม่ได้มาบอกว่านี่ฉันเป็นญิบรีลนะมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอะไรท่านนบีก็ตกใจเห็นคนแปลกหน้ามาหาท่านในขณะที่ท่านอยู่คนเดียวในถ้ำมาถึงปุ๊บญิบรีลพูดคำแรกคำแรกเลยพวกเราจำให้ดีคำแรกนี่แหละที่สำคัญกับพวกเรามากและมันเกี่ยวข้องกับที่พวกเรามันนั่งอยู่ทุกวันเนี้ยวันเนี้ยที่เรามันนั่งอยู่วันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคำสั่งแรกที่ท่านนบีของเราได้รับนั่นก็คือคำสั่งว่าอิกรอจงอ่านเป็นยังไงเอ่ยนบีของเราอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่อยู่ๆมีคนมาบอกว่าอ่านเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงตัวสั่นเลยนะครับว่าอ่านไม่เป็นแล้วใครก็ไม่รู้มาพูดอย่างนี้ตัวสั่นเลยตัวสั่นด้วยความกลัวญิบรีลในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชเป็นครูของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปกอดลูกศิษย์ให้ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ทำให้ลูกศิษย์เกิดความเขาเรียกว่าหายกลัวหายกังวลอัลลอฮฺอักบาร์มีครูกี่คนที่ทำอย่างนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองอันนี้เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนเราบอกให้เขาอ่านได้แต่ถ้าเขาอ่านไม่ได้อย่าไปด่าอย่าไปว่านะต้องให้กำลังใจเขาด้วยการกระทำนะญิบรีลให้กำลังใจด้วยการกระทำด้วยการไปกอดพอคลายความรู้สึกกลัวก็ปล่อยแล้วก็บางรีวายัตบอกว่ากอดจนกระทั่งท่านนบีเกือบจะเชื่อกอดแน่นมากนะไม่ใช่กอดแน่นเหมือนกับกำลังจะหมดลมหายใจเลยทีเดียวสุดท้ายก็ปล่อยสั่งครั้งที่สองอิกรอลูกศิษย์ก็ตอบอีกมาอานาบิกาลีอินฉันอ่านไม่เป็นกอดอีกจนกระทั่งครบสามครั้งญิบรีลก็สอนอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอลอินซานะมาลัมยะอ์ลัม5อายะห์ที่เปลี่ยนโลก5อายะห์ที่ปฏิรูปความโง่เขลาของมนุษยชาติ5อายะห์นี้ที่สร้างอารยธรรมมาจนถึงยุคของเรา 1,450 กว่าปี5อายะห์นี้ที่บรรดาซอฮาบะห์เอาไปขยายดินแดนอิสลามเปิดเอาอิสลามไปทั่วทุกมุมโลกจนกระทั่งมันอยู่ทุกแห่งในวันนี้ของเรา5อายะห์นี้5อายะห์ที่เริ่มต้นด้วยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอ่านด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างอัลลซีอะไรนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกัลอินซานะมินอะลักสร้างมนุษย์มาจากก้อนเนื้อก้อนเลือดالذي علم بالقلم اقرا وربك الاكرم จงอ่าน2ครั้งเลยอิกรอ2ครั้งใน5อายะห์นี้มีอิกรอ2ครั้งอิกรอ وربك الاكرم อ่านเถิด
พระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติอัลลซีอัลลามะบิลกะลัมพระองค์ผู้ทรงสอนด้วยการใช้ปากกาปากกาคือเครื่องมือถ่ายทอดความรู้สมัยก่อนปากกาหมึกซึมหรือปากกาอะไรสมัยก่อนสมัยอดีตปากกาหมึกซึมนี่มีกี่ปีเองอะสมัยก่อนเขาใช้ปากกาอะไรเขาใช้ขนนกหรือเปล่าฮะใช้ไม้มันเหลาแล้วก็จุ่มลงไปในหมึกแล้วก็เอามาเขียนหลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นดินสอเป็นปากกาหมึกซึมเดี๋ยวนี้มีปากกากี่ชนิดเข้าไปในเซเว่นไปดูบางทีซื้อไม่ถูกแล้วไม่รู้กี่ชนิดต่อกี่ชนิดต่อไปปากกาจะไม่มีหมึกแต่เขียนได้มีไหมปากกาไม่มีหมึกแต่เขียนได้เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นบ้างปากกาไม่มีหมึกแต่เขียนได้ไม่ต้องจุ่มหมึกไม่ต้องมีไส้หมึกไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแต่เขียนได้ใครเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็น ต้องโชว์ให้ลูกเราบางทีลูกเราใช้อยู่เนี่ยเอามาอันหนึ่งแล้วก็มีเคยเห็นไหมไอแพดเคยเห็นไหมไอแพดรู้จักไหมไอแพดโอ้นี่ผมต้องนะiPad นี่ก็คือเป็นแผ่นเหมือนกับมือถือนี่แหละแต่ว่ามันใหญ่กว่านิดนึงแล้วมีปากกามีหมึกไหมปากกานี้ไม่มีเอามาทำอะไรเขียนได้วาดรูปก็ได้ทำทุกอย่างได้วาดบ้านหนึ่งหลังยังได้วาดอาคารทั้งอาคารยังได้เลยปากกาไม่มีหมึกเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าบิลกะลัมด้วยปากกาก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าปากกาจะเป็นปากกาเดิมๆนะต่อไปอาจจะเป็นไอพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นการใช้งานของมันไม่ต่างไปจากปากกาดีกว่าปากกาด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับความรู้ผ่านเรามากับอะไรกับปากกาอัลลอฮฺอัลลัมบิลกะลัมอัลลัมอินซานะมาลัมยะอ์ลัมทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นอิสลามกับความรู้มันมาด้วยกันขอให้จำเอาไว้เป็นมุสลิมต้องศึกษาหาความรู้และไม่จำกัดอายุอันนี้ต้องเน้นหน่อยต้องเน้นหน่อยว่าไม่จำกัดอายุพวกเราเนี่ยพอแก่นิดนึงเนี่ยไม่อยากเรียนละแต่ดูแล้ววันนี้คนแก่มีกำลังใจที่จะเรียนมากกว่าคนหนุ่มเพราะไม่มีคนหนุ่มมาเลยวันนี้มีน้อยมากนะมีแต่คนอาวุโสละกันอย่าเรียกว่าคนแก่นะไม่น่ารักต้องบอกว่าสูงวัยนะผู้สูงวัยท่านนบีรับวะฮยูตอนอายุเท่าไหร่ครับ40ปีแสดงว่าท่านนบีเริ่มอนุบาลตอนอายุ40เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนบีเริ่มเรียนอัลกุรอานตอนอายุ40ในนี้มีใครที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้บ้างไม่ต้องอายไม่ต้องบอกว่าต้องให้เด็กๆเท่านั้นที่เรียนอัลกุรอานนะท่านนบีเรียนอัลกุรอานตอนอายุ40นะถูกต้องไหมก็เริ่มรับวะฮยูตอนอายุ40อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอายอย่าอายโอ้แก่แล้วไม่ทันแล้วที่จะเรียนอัลกุรอานเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่มีอายุนะคนที่จะรับอิสลามตอนอายุแต่เขาไม่เกี่ยวนะท่านนบีรับอายุเป็นรับวะฮยูตอนอายุ40บางซอฮาบะห์บางคนรับอิสลามตอนอายุจะตายแล้ว50 40 60ก็ยังมีที่รับอิสลามเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับแก่ยังไงอายุเยอะยังไงเรายังเรียนได้และการเรียนหาความรู้แบบนี้นอกจากมันจะเป็นวาญิบเป็นฟัรดูกับเราแล้วเนี่ยความสำคัญของมันมีเยอะมากครับผมขอแค่อันเดียวผมขอแค่อันเดียวในอิสลามเนี่ยเราให้ความสำคัญกับความรู้มากแต่ผมขอแค่อันเดียวที่จะมาบอกกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกัตจะให้ศอลาวาตแม้กระทั่งบรรดามะคลุกทั้งมวลก็จะเป็นเพื่อนกับเราแต่ผมขอแค่อันเดียวเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับคนที่ให้ความรู้ในสิ่งที่พระองค์ไม่มอบให้กับคนที่ไม่มีความรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั้นๆที่ท่านบอกนะครับว่ามันยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรันยุฟักกิ
กิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้รับความดีไคร่นเปิดกว้างเลยความดีอะไรไม่ต้องถามอะไรก็ตามที่เป็นความดีงามเป็นบุญคุณเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเรารวมอยู่ในคำว่าไคร่นหมดเลยมันยูริดิลลาฮุบิฮิไคร่นใครที่จะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาประสบกับความดีผลอะไรต่างๆนั้นที่เป็นความประเสริฐในโลกนี้และก็โลกหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยกุญแจของมันก็คือยูฟักกิฮุฟิดดีนพระองค์จะให้เขาเข้าใจศาสนาอัลฟิกฮุฟิดดีนเข้าใจศาสนาการเข้าใจอิสลามอันเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากความรู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความรู้ของพระองค์เนี่ยถ้าเปรียบกับมหาสมุทรเอามหาสมุทรเนี่ยมาเปรียบกับน้ำหมึกเอาต้นไม้ทั้งหมดในบนโลกนี้เนี่ยเอามาเหลาทำเป็นปากกาเป็นดินสอแล้วก็เอาปากกาที่ทำมาจากต้นไม้เนี่ยไปจุ่มน้ำมหาสมุทรแล้วเอามาเขียนความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนมหาสมุทรจะต้องหมดไปก่อนต้นไม้จะต้องหมดไปก่อนแต่ความรู้ของอัลลอฮ์ยังคงอยู่ยังมีอยู่ยังไม่หมดอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ศาสนาของอัลลอฮ์การที่เรารู้ความรู้ที่อัลลอฮฺสุบไบร์ตะลาสอนให้เรารู้เนี่ยจึงเป็นการที่เราเรียกว่ากุญแจไขความดีใครยังมองภาพไม่ออกผมบอกอย่างนี้ให้มองภาพให้ออกบางคนนะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวบางคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ลึกซึ้งกับการที่เขาเป็นมุสลิมอันนี้เรากลัวมากเป็นมุสลิมแค่ภายนอกไม่มีความรู้สึกภูมิใจไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งกับการที่เขาได้เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สึกว่ามันชนไปหมดเป็นมุสลิมนี่ลำบากกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้ฮะต้องมีฮาลาลจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูไม่ค่อยดีก็ไม่ได้ต้องคลุมผมถ้าเป็นผู้หญิงมันชนไปหมดเลยไปทางนั้นก็ชนไปทางนี้ก็ชนเป็นมุสลิมแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในศาสนาอิสลามพี่น้องครับมุสลิมแบบนี้เหมือนกับมุสลิมที่อยู่ในขวดน้ำเนี่ยเหมือนปลาที่เราใส่เข้าไปในขวดน้ำอ่ะปลากัดเคยเห็นไหมปลากัดที่เด็กๆเอามาใส่ในขวดน้ำมันว่ายได้แค่ไหนครับคือชีวิตของมนุษย์เนี่ยปลาเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้ถ้ามันขาดน้ำเมื่อไหร่แล้วมันก็จะตายมุสลิมก็เหมือนกันมุสลิมมนุษยชาติขาดอิสลามไม่ได้ถ้าขาดอิสลามมันจะตายแต่เสียดายที่ว่าเราเป็นมุสลิมในขวดน้ำเราเป็นปลาในขวดน้ำเราไปทางนี้ก็ชนไปทางนี้ก็ชนไปทางนั้นก็ชนรู้สึกว่ามันชนไปหมดเพราะอิสลามของเรามันมีแค่นี้แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้ชนปลาที่อยู่ในขวดน้ำนี่ต้องไปอยู่ที่ไหนต้องเทน้ำลงไปในสระน้ำให้น้ำมันเยอะขึ้นปลาพอมันอยู่ในน้ำที่เยอะขึ้นมันว่ายน้ำสะดวกขึ้นไหมมันว่ายน้ำสะดวกขึ้นมุสลิมก็เหมือนกันยิ่งรู้อิสลามเขาจะยิ่งมีความรู้สึกว่าเขามีเสรีภาพอิสรภาพหัวใจของเขาไม่ถูกพันธนาการถูกต้องไหมครับอ่ะพออยู่ในสระน้ำมันก็กว้างขึ้นว่ายได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าอยากจะมีอิสรภาพเต็มที่ต้องไปว่ายน้ำที่ไหนอะในสระน้ำหรือที่ไหนต้องออกจากสระน้ำไปอยู่ในแม่น้ำไปอยู่ในทะเลแล้วคุณก็จะอิสระจะมีความรู้สึกว่าอิสลามช่างกว้างขวางความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่ปิดกั้นเราเลยหัวใจของเราจะโบยบินไปหาพระองค์เมื่อไรก็ตามที่เรายิ่งรู้ว่าศาสนาของพระองค์คืออะไรอันนี้ต่างหากที่เป็นกุญแจเป็นความลับว่าทำไมบางคนถึงไม่ค่อยชอบเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้อิสลามเขาจะรักอิสลามมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้อาทิตย์หน้าเราจะเรียนอีกเรื่องอย่าเพิ่งอะไรครับอย่าเพิ่งเบื่อการที่เรามาเรียนทุกสัปดาห์แสดงว่าเรากำลังจะปรับตัวเองออกจากขวดน้ำไปอยู่ในสระน้ำอินชาอัลลอฮ์
นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเอาไว้มันยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยุฟักกิฮุฟิดดีนอัลฮัมดุลิลลาห์มุกัดดิมะห์ยาวไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มาอีกมั้ยปีนี้พอมาปีละครั้งเนี่ยก็ต้องให้ยาวสักนิดนึงเรื่องการหาความรู้เพราะว่าการหาความรู้ของเราไม่ใช่เฉพาะมหาตรงนี้เดี๋ยวนี้การหาความรู้มันง่ายมากอยู่บ้านก็หาความรู้ได้มาเรียนกับแบบนี้ก็มาได้ไปเรียนที่สุเราก็ทำได้หรือเรียนกับกลุ่ม 2-3 คนก็ทำได้ผมเคยบอกกับเด็กๆหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยอย่างน้อยต้องให้ครบสูตรมันมีสูตรของมันสูตรในการเรียนเนี่ยมันมีอย่างน้อย3แบบเนี่ยต้องให้ครบไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทันแบบที่1เขาเรียกว่าเรียนแบบมีครูอย่างวันเนี้ยก็คือมีคนมาบรรยายให้เราฟังมีอาจารย์มาพูดให้เราฟังเนี่ยเรียนกับครูไอเรียนกับครูเนี่ยบางทีมันก็ทำยากบ่อยๆเนี่ยมันไม่มีคนอย่างเราก็มาแค่สัปดาห์ละครั้งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอีกแบบหนึ่งก็คือเรียนกับเพื่อนจับกลุ่มเล็กๆนี่พอกลับไปบ้านมาจากบางโรงก็ให้มีกลุ่มที่บางโรงมาจากบางเทาก็ให้มีกลุ่มที่บางเทามาจากไหนอีกเอามะขามบ่อแร่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรากลับไปเนี่ยไปจัดกลุ่มเรียนรู้ในชุมชนของตัวเองให้มีทุกสัปดาห์ให้มี2วันครั้ง3วันครั้งก็แล้วแต่เรียนกับเพื่อนแบบนี้นี่เราเรียกว่าเรียนแบบฮะลักกอตั้งวงศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเรียนกับเพื่อนหมดแล้วเรียนด้วยตัวเองเรียนคนเดียวด้วยการอ่านหนังสือเองด้วยเพราะบางทีเรียนกับโต๊ะครูสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเรียนกับเพื่อนอาทิตย์ละ 2-3 ชั่วโมงมันยังไม่พอมันต้องอ่านทุกวันทุกวันนี้เราอ่านได้ตลอดหนังสือเราหาหนังสือดีๆมาอ่านเองเราอยากจะรู้อะไรไปเลือกหนังสือที่เราชอบมาอ่านเองเพิ่มความรู้ให้กับเราเห็นไหมครับเรียนให้ครบ3แบบอินชาอัลลอฮ์ก็เลยเป็นมุกัดดิมะห์ที่ผมอยากจะเอามาฝากกับพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะบรรดาอะควาตพลังของอะควาตเนี่ยเราดูแคลนไม่ได้พลังของอุมมะฮาตของแม่บ้านเนี่ยนะถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะมีความอิสติกอมะห์ทำต่อเนื่องยาวนานมากกว่าพลังของพ่อบ้านอีกจริงๆแล้วมันมีต้นแบบนะครับที่ภูเก็ตนี่ผมไม่ทราบว่ามีไหมถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันมีต้นแบบของกลุ่มเรียนรู้มุสลิมะห์เหล่านี้เนี่ยเยอะมากปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีฮะลักกอบางฮะลักกอที่ผมทราบมานะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีการขอตำอัลกุรอานในฮะลักกอของเขาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะว่าเขาอ่านทั้งปีเขาจับกลุ่มกันเรียนอัลกุรอานทุกสัปดาห์จนกระทั่งพอครบปีในเดือนรอมฎอนเขาจะขอตำหนึ่งครั้งดีไหมครับแบบนี้นี่ตั้งโจทย์เอาไว้ให้ลองไปคิดดูสิว่าเราจะต่อยอดการเรียนการสอนของเราได้หรือไม่ในแต่ละชุมชนเอาละครับวีรสตรีในโลกอิสลามเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราและเกี่ยวข้องกับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นก็คือตอนที่ท่านนบีรับวะฮยูเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความรู้แล้วการรับวะฮยูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ท่านเป็นนบีประกาศอิสลามให้กับทั่วโลกยังเกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วยถ้าเล่าต่ออ่ะเล่าต่อก็ได้เข้าเรื่องละเมื่อกี้เราบอกว่าท่านนบีเริ่มด้วยความรู้ใช่ไหมครับญิบรีลมาสอนท่านให้อ่านประทานวะฮยูอัลลอฮฺตะอาลาประทานให้อยู่วะฮยูให้กับท่านนบีเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอญิบรีลมาสอน5อายัดแรกในซูเราะตุอัลอิกรอเนี่ยญิบรีลก็จากไปท่านนบีเป็นยังไงดีใจหรือยังไงรู้สึกยังไงตกใจสิครับไม่เคยเห็นแบบนี้ยังสั่นอยู่เลยรีบลงมาจากถ้ำกลับไปหาใครเป็นคนแรกเห็นไหมสามีต้องกลับไปหาภรรยากลับไปหาคนที่รู้ใจเขาที่สุดเนี่ยเรากำลังจะเห็นบทบาทของภรรยาบทบาทของวีรสตรี
ผู้หญิงที่มีบทบาทในการช่วยบุคคลสำคัญที่สุดนั่นก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปหาคอดีญะห์กลับไปถึงบ้านด้วยความตื่นตระหนกด้วยความกลัวบอกกับคอดีญะห์ซัมมิลูนีเอาผ้ามาห่มฉันหน่อยฉันกลัวเอาผ้ามาห่มฉันหน่อยตัวสั่นงกคอดีญะห์ก็ไม่ถามอะไรมากเอาผ้ามาจัดแจงที่นอนให้นบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พักผ่อนก่อนผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มถามแล้วพอดูสถานการณ์ว่าเริ่มถามแล้วว่าเป็นอะไรนะคอดีญะห์ถามว่าเป็นอะไรถามท่านนบีว่านี่ท่านไปเจออะไรมาเนี่ยทำไมเป็นอาการออกมาอย่างนี้เนี่ยท่านนบีก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเจอกับจิบเจอยังไม่รู้ว่าบอกจิบรีบเจอบอกเจอกับอะไรก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้มาหาฉันตอนที่ฉันอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วมาบอกให้ฉันอ่านฉันกลัวเหลือเกินว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นปีศาจร้ายฉันกลัวว่าตัวเองจะต้องเจอกับความวิบัติท่านนบีกลัวซุบฮานัลลอฮ์ผู้ชายก็มีกลัวเหมือนกันนะอย่าเรามองว่าผู้ชายนี่เป็นเพศที่เข้มแข็งเป็นคนที่บางทีแข็งแกร่งแต่เวลาผู้ชายกลัวก็ต้องพึ่งผู้หญิงในการให้กำลังใจเห็นไหมคำพูดของผู้หญิงนี่บางทีเป็นได้ทั้งน้ำพึ่งและเป็นได้ทั้งยาพิษทุกวันเนี่ยเราให้อะไรสามีเรากินให้น้ำพึ่งหรือว่ายาพิษหัวเราะใหญ่เลยหรือว่าผสมกันเอาน้ำผึ้งไปผสมยาพิษไหมดูเหมือนจะพูดดีแต่ว่ายังเหน็บได้อีกนะเนี่ยก็ระวังให้ดีนะเป็นได้ทั้งน้ำผึ้งและเป็นได้ทั้งยาพิษคอดีญะห์ไม่ให้ยาพิษแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์คอดีญะห์เนี่ยเข้าใจที่จะปลอบท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่ายังไงครับนะพอท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่าปีศาจจะมาหาฉันแล้วฉันก็กลัวจะเกิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับฉันเนี่ยนางบอกว่าอย่างไงท่านบอกว่าอย่างนี้คอดีญะห์บอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่ปีศาจร้ายจะมาหาท่านเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่เกิดกับท่านแน่นอนนางกล้าที่จะยืนยันอย่างนี้เพราะอะไรครับรู้ไหมครับนางเอาข้ออ้างหรือเอาหลักฐานมาพูดอย่างนี้กับท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสามีของนางเนี่ยนางอ้างว่ายังไงนางบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านเนี่ยโดยนิสัยดั้งเดิมเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ดูแลหญิงไม้เด็กกำพร้าเป็นคนที่คอยหยิบยื่นให้กับคนที่เดือดร้อนเป็นคนที่ให้เกียรติกับแขกเวลาแขกมาบ้านคิดหรือว่าไอ้คนที่มันทำดีขนาดนี้มีนิสัยดีแบบนี้เนี่ยจะเจอกับเรื่องไม่ดีไม่ร้ายเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นไหมครับนี่คือคำพูดเล็กๆน้อยๆอินนะกะละตุกริดดัยฟอินนะกะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยพูดกับสามีของนางจนกระทั่งท่านนบีใจชื้นขึ้นมาความหวาดกลัวที่เคยกลัวก็เริ่มเจือจางลงแล้วสุดท้ายนางก็พาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามีของนางไปหาวะเราะกะห์บินนอฟัลซึ่งเป็นญาติของนางเองวะเราะกะห์บินนอฟัลเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาพวกยะฮูดีพวกนัสรานีก่อนหน้านี้บ้างก็เลยเอาไปหาวะเราะกะห์ไปถามวะเราะกะห์ว่าสิ่งที่เจอในถ้ำฮิเราะห์นี่มันคืออะไรวะเราะกะห์พอได้ฟังแล้วก็ให้คำตอบว่าสิ่งที่มาในถ้ำฮิเราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคนคนเดียวกันที่เคยมาหามูซาเป็นคนคนเดียวกันที่เคยมาหาอีซามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายแน่นอนมันเป็นวะห์ยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายคนที่ศรัทธาคนแรกกับท่านนบีก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าคอดีญะห์บินติคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาพวกเราทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับคอดีญะห์
พวกเราทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับคอดิจะห์ครับเรื่องราวของคอดิจะห์เนี่ยพวกเราทราบอะไรบ้างนอกจากที่เราเคยได้ยินว่าท่านนบีแต่งงานกับนางหลังจากที่ท่านนบีไปทํามาค้าขายแล้วกลับมาได้กําไรนางก็รู้สึกชอบใจนะท่านนบีแล้วก็ไปขอท่านนบีแต่งงานอายุของนางก็มากกว่าท่านนบีนะครับพวกเราเคยได้ยินว่าอายุของนาง40ท่านนบี25ใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอายุนี่ยังมีการขัดแย้งคิลาฟกันอยู่ว่าตกลงคอดิจะห์เนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่นะอุลามะบางท่านนักวิชาการบางคนมีทัศนะที่เห็นว่ามันไม่น่าจะห่างกันขนาดนั้นมีอายุเยอะกว่าท่านนบีก็จริงแต่ไม่ได้ห่างระหว่าง40กับ25นะครับนางเป็นภรรยาคนเดียวเท่านั้นที่มีลูกให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากอีกคนหนึ่งเชื่อไรแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นอิบรอฮิมแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนั่นแหละนะคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะท่านนบีเคยพูดถึงนางว่ารุซิกตุฮุบบะฮาอันนี้เป็นคำพูดที่โรแมนติกมากเป็นคำพูดที่บรรดาสามีบางทีก็เราเองก็ไม่เคยพูดกับภรรยาอย่างนี้ภรรยาคนนี้ทำอะไรทำไมสามีของนางถึงกับเอ่ยปากว่าอินนีรุซิกตุฮุบบะฮาแท้จริงแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีกับฉันด้วยการที่ทำให้ฉันรักผู้หญิงคนนี้รุซิกตุฮุบบะฮาความรักที่มีความรักที่ท่านนบีให้กับคอดีญะห์นี่เป็นความรักที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับท่านเป็นริสกีจากอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีไม่ใช่ให้ตังนะให้ความรู้สึกรักต่อภรรยาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดลงมาในหัวใจของสามีคนนี้ให้กับภรรยาคนนี้ของท่านยังไงอ่ะภรรยาคนนี้ทำอะไรพี่น้องลองคิดดูใครอยากจะได้รับความรักจากสามีต้องไปดูว่าคอดีญะห์ทำอะไรให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถึงบอกว่าฉันความรักที่ให้ฉันมีกับคอดีญะห์นี่มันเป็นเหมือนริสกีอย่างหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์แล้วท่านนบีก็ชอบพูดถึงคอดีญะห์มากขนาดนางเสียชีวิตไปแล้วหลายปีท่านนบีแต่งงานกับอาอิชะห์แต่งงานกับคนนู้นคนนี้มีภรรยาหลังจากนั้นอีกหลายท่านอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนนะจะมีอันแต่ท่านยังไม่เคยหยุดที่จะพูดถึงคอดีญะห์จนกระทั่งวันหนึ่งไปพูดต่อหน้าอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะห์เนี่ยเป็นภรรยาคนเดียวที่ท่านแต่งงานด้วยในขณะที่นางยังเป็นสาวคนอื่นนี่เป็นแม่ไม้หมดเลยนะภรรยาคนอื่นของท่านนบีนี่เป็นแม่ไม้หมดเลยนอกจากอาอิชะห์คนเดียวเท่านั้นที่ยังเป็นสาวผู้หญิงอะนะมันเป็นเรื่องปกติอะเนาะสามีพูดถึงคนอื่นต่อหน้าตัวเองรู้สึกยังไงไอชาก็ฟังไม่ได้ฟังทนฟังไม่ได้ทำยังไงครับก็เลยพูดไปกับท่านเหมือนกับเอ้ยเตือนหน่อยนึงนะบอกว่าท่านยังจะพูดถึงคอดีญะห์อีกเหรอเนี่ยตอนนี้ท่านมีภรรยาที่ยังสาวอยู่อีกนะท่านยังจะพูดถึงภรรยาคนที่เสียชีวิตไปแล้วอีกหรือซุบฮานัลลอฮท่านนบีถึงกับเหมือนกับว่าเหมือนหน้าเปลี่ยนสีเลยเหมือนไม่พอใจกับคำพูดของอาอิชะห์ท่านนบีก็เลยตอบไปว่าเจ้าอย่าพูดอย่างนี้กับคอดีญะห์อีกนางเป็นคนช่วยฉันในวันที่ฉันไม่มีใครช่วยเลยวันที่ฉันมีความทุกข์ที่สุดวันที่ฉันต้องเจอกับมรสุมหนักที่สุดผู้หญิงคนที่ชื่อคอดีญะห์นั่นแหละเป็นคนที่คอยอบอุ้มฉันพวกเธอทุกคนที่เป็นภรรยาของฉันไม่มีใครให้ลูกกับฉันสักคนนอกจากมารียะห์หรือเปล่านะครับที่ให้กับอิบรอฮีมที่กำเนิดเป็นอิบรอฮีมในขณะที่คอดีญะห์ให้ลูกกับฉันถึงกี่คน6คนเพราะฉะนั้นอย่าพูดอย่างนี้กับคอดีญะห์อีกหลังจากนั้นอาอิชะห์ก็สาบานเลยว่าหลังจากนี้
นางจะไม่พูดถึงคอดิญะห์ในทางที่เสียหายอีกหรือว่าในทางที่เป็นการอะไรก็เรียกนะกันแนะกันแหนหรือเป็นการอะไรอีกต่อไปซุบฮานัลลอฮ์นี่คือคอดิญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้หญิงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสตรีคนแรกที่เป็นผู้น้อมรับศรัทธาจากอัลลอฮ์หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮยูจากญิบรีลและนางก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดมาเวลาที่ท่านนบีนี่ผมฝากไปยังบรรดาพ่อบ้านนิดหนึ่งยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคอดีญะห์อยู่ท่านรักคอดีญะห์ถึงขนาดว่าแม้คอดีญะห์จะเสียชีวิตไปแล้วท่านยังทำความดีกับคอดีญะห์อยู่ทำความดียังไงรู้ไหมครับท่านรู้ว่าคอดีญะห์เนี่ยมีเพื่อนคนไหนบ้างที่นางสนิทนะพวกเราเนี่ยมีเพื่อนไหมมีเกลือไหมพวกเราแต่ละคนมีเกลือเขาบอกมีเกลือใช่ไหมภูเก็ตนี่เขามีระบบเกลือของเขาด้วยคนไหนที่สนิทกับเพื่อนเราที่เราเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเราตายไปแล้วสามีของเราเนี่ยยังทำดีกับเรารู้ว่าเราชอบเพื่อนคนนี้ไปเยี่ยมเยียนสามีไปเยี่ยมเพื่อนของภรรยาเพื่อเป็นการทำดีกับใครเป็นการทำดีกับภรรยาของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วยาอัลลอฮ์นี่คือขีดสุดของความดีที่ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับภรรยาของท่านคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเป็นยังไงแรงบันดาลใจของเราคนแรกวันนี้อยากจะเป็นเหมือนคอดีญะห์ไหมและจะทำยังไงให้เราได้เป็นสักเศษหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาลองกลับไปคิดดูท่านทุ่มเทอะไรให้กับอิสลามท่านหญิงคอดีญะห์ทำอะไรให้กับอิสลามอดทนเท่าไหร่นะที่จะใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านได้รับเขาเรียกว่าเกียรติสูงส่งนะครับในการเป็นผู้ช่วยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเวลาอีกเท่าไหร่ครับอีกคนนึงทันมั้ยมีหลายคนอยู่จะเลือกฟังใครบ้างอ่ะวันนี้มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเลือกคนที่เป็นไอดอลไอดอลนี่ไม่รู้ว่าใช้ถูกไหมเป็นอินสปิเรชันนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาอุมมะฮาตของเรานะครับว่าจริงๆแล้วอิสลามนี่ให้ความเท่าเทียมในเรื่องของการที่เราจะเป็นคนดีบางทีพวกเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีไหมความรู้สึกที่ว่าเออเราเป็นผู้หญิงแล้วเราไม่เท่าผู้ชายอ่ะใครเคยมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างนะยังมีความรู้สึกว่าผู้ชายดีกว่าเราไหมในอิสลามมีความคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจกับพวกเราก่อนที่เราจะไปคนที่สองที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้เพราะบางทีประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ชัยฏอนมาคอยหลอกเราอยู่นะพอชัยฏอนมาหลอกเราว่าเนี่ยพอเราเป็นมุสลิมะแล้วเนี่ยเราจะอยู่ต่ำกว่าผู้ชายเราเอาอะไรมาวัดว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงดีกว่าผู้ชายเนี่ยเราเอาอะไรมาวัดเราจะวัดกันที่อะไรถ้าเราจะวัดว่าคนคนหนึ่งมันดีกว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรครับเราใช้ ISO ข้อไหนอะมอกไหมหรือ ISO 2001ฮัลลาตอนนี้ ISO เท่าไหร่แล้วเราใช้มาตรฐานอะไรเห็นไหมแค่ถามคำถามนี้ไอความเครือบแคลงสงสัยที่เราบอกว่าผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายมันก็หมดไปแล้วเพราะมาตรฐานของเราในศาสนาอิสลามมันไม่ใช่มาตรฐานของมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้ไม่ใช่คนอื่นเขาวัดกันที่ตำแหน่งวัดกันที่การที่ได้ไปนู่นไปนี่ได้มีตำแหน่งสูงได้แต่ไม่ใช่ในอิสลามเราไม่ได้วัดกันที่เงินไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งไม่ได้วัดกันที่ฐานะไม่ได้วัดกันด้วยปัด
เรียกว่าวัตถุปัจจัยผิวเผินข้างนอกไม่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประกาศชัดเจนยาอายุฮันนัสอินนาขลักนาคุมมินซักรินวะอุนธาวะจัลนาคุมชูบันวะกบาอิลาลิตะอารฟูอินนาอักรมกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมเราสร้างมนุษย์มาทั้งหมดเนี่ยจากผู้หญิงคนหนึ่งจากผู้ชายคนหนึ่งจากอาดัมและฮาวะแล้วกระจายออกเป็นมนุษยชาติเยอะแยะมากมายเป็นหมู่พวกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นตระกูลเป็นเยอะแยะมากมายลิตาอารฟูเพื่อให้พวกเจ้าสร้างความรู้จักซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนกันนะบางทีคนรวยก็ต้องพึ่งคนจนคนจนก็ต้องพึ่งคนรวยอันนี้เห็นภาพชัดคนที่มีฐานะสูงสูงก็ต้องพึ่งคนที่มีตำแหน่งสูงต้องพึ่งคือมันเป็นอย่างนี้อ่ะกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะอาลาจัดให้เรามาเนี่ยเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เท่านั้นแหละที่มากำหนดว่าเฮ้ยคนทำงานออฟฟิศสูงกว่าคนที่ทำงานกวาดขยะบนถนนเราเป็นคนกำหนดอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้กำหนดแบบนั้นถ้าคนทำงานออฟฟิศไม่มีคนขายข้าวแกงริมถนนเขาจะกินข้าวยังไงเห็นไหมครับมันต้องกินข้าวไหมอ่ะคนทำงานออฟฟิศนี้มันต้องซักผ้าไหมอ่ะคนทำงานออฟฟิศนี้หาถ้าไม่นี่คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่จำเป็นว่าเราทำงานในตึกสูงๆเราดีกว่าคนทำงานข้างล่างไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาตรฐานของการที่เราจะบอกว่าดีกว่าใครเนี่ยอัตกากุมคนที่ตักวามากที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช้มาตรการนี้หมดเลยเราไม่ได้เอาเพศมาเป็นตัวอะไรเขาเรียกตัวตั้งว่าผู้ชายต้องดีกว่าผู้หญิงนะผู้ชายไม่ได้ดีกว่าผู้หญิงแต่ผู้ชายมีภาระที่หนักกว่าผู้หญิงนี่คือความหมายของคำที่ว่าวะลิริจาลิอะลัยฮินนะดะเราะจะห์1ขั้นที่ผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่1ขั้นแห่งเกียรติยศไม่ใช่1ขั้นแห่งความเหนือกว่าไม่ใช่แต่เป็น1ขั้นของภาระที่ผู้ชายต้องแบกบนไหล่ของเขาต้องดูแลเราสามีต้องดูแลภรรยานี่คือดะเราะจะห์ที่เป็นมัสอูลียะห์ไม่ใช่ชะรฟไม่ใช่เกียรติยศไม่ใช่ฮอนอร์ไม่ใช่มันเป็นความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะคนที่เป็นผู้ชายต้องเข้าใจให้ดีว่าเราดีไม่ใช่มีอะไรที่เหนือกว่าผู้หญิงหนึ่งท่านเนี่ยไม่ใช่เกียรติของเราเป็นภาระถ้าเราทำดีโอเคเราจะได้รับเกียรตินั้นแต่ถ้าเราทำไม่ดีเตรียมรับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในแง่ของการที่จะเป็นคนดีกว่าประเสริฐกว่าไม่มีมาตรฐานอื่นใดๆทั้งสิ้นนอกจากมาตรฐานของคำที่เราเรียกว่าตักกว่าเท่านั้นความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วมันมีมาตลอดบางทีพวกเราก็มีแวบขึ้นมาโอ้บางชั้นออกนอกบ้านไปทำนู่นทำนี่ทุกวันเลยใช่ไหมไปละหมาดวันศุกร์ก็ไปละหมาดห้าเวลาก็ไปหรือเปล่า บางไปหรือเปล่าไม่รู้ไปไว้ก่อนแล้วถ้าไม่ไปก็บอกให้บังไปเลยเราอย่าบอกว่าบังต้องเท่าเทียมกับฉันนะยังไงอ่ะบังต้องละหมาดที่บ้านนะอย่างนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ถูกบางคนนี่มีอุตริยานะอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นภรรยาแบบนี้บังห้ามไปละหมาดมัสยิดทำไมเดี๋ยวจะไม่เท่าเทียมกับฉันไม่ใช่เราต้องสนับสนุนให้บังไปละหมาดมัสยิดจำไว้ใครที่รักสามีต้องปลุกสามีให้ตื่นซุบฮ์จริงอย่าปล่อยให้สามีนอนภรรยาตื่นมาทำกับข้าวทำขนมจีนทำขนมพอดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาไปปลุกบังตื่นกินข้าวไปทำงานได้แล้วอะไรเนี่ยไม่ได้แบบนี้ถ้าผมเป็นสามีนี่ผมจะโกรธเลยถ้าปลุกตอนนี้ต้องปลุกตอนไหนปลุกด้วยกันเลย
อะตื่นมาตีสามก็ปลุกตีสามเลยบ้างบ้างบ้างไปละหมาดตะหัจญุดก่อนอันนี้รักบังจริงอะละหมาดซุบฮ์นี่ต้องบอกให้บังไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดนะบังไปเถิดไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเถิดจะได้บุญเยอะๆบุญของบังมันจะได้เผื่อแผ่มาให้กับฉันด้วยฉันช่วยปลุกบังไงฉันก็ได้บุญเผื่อแผ่ให้กับลูกด้วยนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับอย่าคิดว่าไม่ได้ผู้ชายกับผู้หญิงต้องเท่าเทียมกันบังต้องละหมาดที่บ้านนะกับฉันอย่างนี้แสดงว่าคิดผิดนะไม่ได้แบบนี้เพราะอะไรเพราะหน้าที่ของเรากับบังมันคนละแบบกันมันมีความรู้สึกแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ความรู้สึกนี้มันหมดไปมีความรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายมันดีกว่าเรามันทำนู่นทำนี่เยอะกว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้ยินไหมในยุคของท่านนบีเนี่ยผู้ชายดีกว่าผู้ชายในยุคของเราเยอะนี่เราไม่ได้ว่าใครนะเราว่าเราเอง ถูกต้องไหมครับยุคที่ดีที่สุดก็คือยุคซอฮาบะห์ยุคที่ท่านนบีสร้างซอฮาบะห์ขึ้นมาให้ไปทำงานเพื่ออิสลามไปสอนออกไปญิฮาดไปนู่นไปนี่แล้วบรรดาอุมมะฮาตคนที่เป็นแม่บ้านในยุคของท่านนบีเนี่ยก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกดูแลทรัพย์สมบัติของสามีไม่ได้ออกไปไหนสามีบางทีออกไปญิฮาดแล้วบางทีก็ไปเสียชีวิตในญิฮาดแล้วก็ได้ชะฮีดไปในขณะที่ผู้หญิงไม่ได้ออกไปไหนก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยมันได้บุญมากกว่าเราเพราะว่ามันทำงานอิสลามมันอยู่คิดมัดรับใช้ท่านนบีมากกว่าเราเนี่ยถ้าที่บ้านก็คือเป็นแม่บ้านเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ลูกซักผ้าให้ลูกทำกับข้าวรู้สึกว่ามันธรรมดารู้สึกอยากจะออกไปทำอะไรอยากจะออกไปเหมือนกับสามีบ้างไปทำนู่นทำนี่ก็เลยประชุมกันซอฮาบียะห์นะบรรดาซอฮาบียะห์บรรดาซอฮาบะห์ในยุคที่เป็นผู้หญิงในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยมาประชุมกันมหารือชูรอกันว่าเฮ้ยเราจะไปคุยยังไงกับท่านนบีดีตกลงก็เลยส่งตัวแทนไปคนหนึ่งอัสมาเบนตียาซีดอัสซะกันเบนติซะกันชื่ออัสมาส่งตัวแทนชื่ออัสมาเบนตียาซีดไปหาไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสมาก็ไปหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปบอกกับท่านนบีเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกเราผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยได้ประชุมหารือกันมีคำถามมาถามท่านเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้สามีของเราออกไปละหมาด5เวลากับท่านวันศุกร์ก็ไปละหมาดวันศุกร์เวลาที่ท่านชวนออกไปญิฮาดในสนามรบสามีของเราก็ออกไปสนามรบด้วยในขณะที่เรานี่ต้องอยู่กับบ้านคอยดูแลม้าคอยดูแลอูฐคอยดูแลลูกๆไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีผลบุญมากพอเหมือนกับสามีเราไหมเราจะได้เข้าสวรรค์อยู่ชั้นเดียวกับสามีเราไหมใช่ไหมครับเพราะสวรรค์เนี่ยถ้าบุญมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็สวรรค์คนละชั้นกันอะฮะทีนี้เวลาเราเข้าสวรรค์เราอยากจะเข้าสวรรค์กับใครเข้ากับสามีเราไหม มันต้องเท่ากันสิมันถึงจะไปได้มันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเป็นสามีภรรยากันอีกในสวรรค์อ่ะความรักในอิสลามไม่มีวันหมดอายุตายไปแล้วก็ยังไม่หมดเพราะตื่นขึ้นมาก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่จะได้อยู่ในสวรรค์ด้วยกันอ่ะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาตั้งคำถามกับท่านนบีว่าตกลงเวลาที่เราสมมติเข้าสวรรค์แล้วจะอยู่ได้กับสามีอีกไหมเพราะกลัวผลบุญมันจะไม่เท่ากันสามีเนี่ยทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดในขณะที่เราเนี่ยยังอยู่บ้านอัลลอฮฺอักบาร์ท่านนบีหันไปที่บรรดาซอฮาบะฟังคำถามของผู้หญิงคนนี้ก็ไปถามไปหันไปหาซอฮาบะว่าพวกเจ้า
คยได้ยินคำถามอันไหนที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาเหมือนกับปัญหาหรือคำถามของผู้หญิงคนนี้ไหมแสดงว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ตรงใจมากเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเป็นคำถามที่ท่านนบีชอบมากชื่นชมมากเป็นคำถามที่ตรงกับความเป็นจริงมากเลยมีใครที่ดูเหมือนมีสติปัญญามากไปกว่าผู้หญิงคนนี้อีกที่มาตั้งคำถามอย่างนี้กับฉันบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับใครที่ตั้งคำถามได้ดีขนาดนี้เหมือนกับอัสมะบินตยาซีดอัสซะกะท่านนบีก็ตอบคำถามของนางท่านนบีบอกว่าฟังให้ดีนะครับคนที่เป็นอุมมะฮาตคนที่เป็นมุสลิมะคนที่มีความจำเป็นต้องดูแลภารกิจต่างๆเป็นเบื้องหลังเป็นแบ็คให้กับสามีของเราที่ออกไปขิดมัดออกไปทำงานออกไปนู่นนี่นั่นหานะฟะกะห์เลี้ยงดูเราพวกนางฟังเอาไว้ให้ดีไม่ว่าสามีของนางจะไปไหนสามีของนางจะออกไปละหมาดสามีของนางจะออกไปหานะฟะกะห์สามีของนางจะออกไปญิฮาดไปขิดมัดไปทำงานนู่นนี่นั่นที่เป็นหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผลบุญมาเท่าไหร่อัลลอฮฺตะอาลาจะก๊อปปี้ผลบุญของสามีให้กับภรรยาเท่านั้นโดยที่นางไม่ต้องไปไหนเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอิจฉาสามีอีกไหมผมว่าฟังอย่างนี้แล้วสามีอาจจะต้องอิจฉาเรานะบางอาจจะต้องอิจฉาเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทของตัวเองเรามีบทบาทอะไรทำหน้าที่อย่าให้บกพร่องอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ตรวจสอบงานใดงานหนึ่งที่อยู่เหนือบทบาทของเราถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นแม่บ้านมีบทบาทจะต้องดูแลเรื่องในบ้านมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆที่เป็นแบ็คให้กับสามีเวลาที่ไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะถามเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่เราอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอัลลอฮ์ตะอาลายังจะไม่ถามก่อนถามอันนี้ก่อนสามีก็เหมือนกันใครมีหน้าที่อะไรอัลลอฮ์ตะอาลาจะถามเขาในหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะโดนถามในหน้าที่ของเราแล้วเราจะไปเรื่องเราจะปล่อยไอ้หน้าที่อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนสักนิดหนึ่งผมให้กำลังใจนะครับบอกว่าจริงๆแล้วสถานะของมุสลิมะในอิสลามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้อาดัมอะลัยฮิสสลามถ้าผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีผู้หญิงอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่สร้างฮาวะออกมาตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอาดัมและให้อยู่ในสวรรค์เนี่ยสร้างมาคนเดียวก่อนนะครับเดียวโดๆอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่ไปในสวรรค์เนี่ยมีทุกอย่างอยากจะกินอะไรก็กินได้แต่ไม่มีความสุขผู้ชายอยู่คนเดียวไม่มีความสุขอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยสร้างอีกคนหนึ่งมามีเรื่องเล่าบอกว่าในขณะที่อาดัมหลับอยู่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างฮาวะขึ้นมาตอนที่อาดัมกำลังหลับแล้วพออาดัมตื่นขึ้นมาก็เห็นมีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆก็เลยตกใจว่าเฮ้ยนี่เธอเป็นใครเนี่ยนางก็ตอบว่าเราชื่อฮาวะเองนะเราชื่อฮาวะเองนะเราเป็นภรรยาของท่านนะนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของผู้ชายกับผู้หญิงต้องเป็นคนคู่เป็นคู่กันซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามันนิซาอุชะกออิกุรริจาลผู้หญิงเนี่ยเป็นชะกออิกเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งที่ออกมาจากผู้ชายอ่ะมันอยู่ไม่ได้วะมินอายาติฮิ
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها หนึ่งในจำนวนสัญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างในโลกนี้ก็คือสร้างผู้หญิงสร้างคู่ครองของเจ้ามาจากตัวของเจ้าเองเป็นชนิดเดียวกันนั้นดีที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่สร้างภรรยาเรามาจากมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างนี้มันไม่มีความสุขอ่ะคือถ้าผู้ชายเป็นชาวโลกผู้หญิงเป็นมนุษย์ต่างดาวอันนี้มันอยู่กันไม่ได้มีจริงไหมครับแบบนี้มันไม่มีจริงแต่บางทีจินตนาการของมนุษย์มันไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลามันมีหนังบางประเภทที่บอกว่าอ้าวสามีเป็นชาวโลกภรรยาเป็นชาวดาวอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นจินตนาการของมนุษย์แต่มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่มีความสุขมนุษย์ผู้ชายต้องคู่กับมนุษย์ผู้หญิงอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเป็นคู่กันผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายเพราะฉะนั้นอย่ามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเกี่ยงไปเกี่ยงมาทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาล่ะมีเวลามั้ยไม่มีเวลาก็อาจจะเบรกก่อนมั้ยถ้าไม่เบรกเดี๋ยวเอาอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับหรือถ้าไม่ใช่อีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าแม้กระทั่งความสำคัญของผู้หญิงนะครับแม้กระทั่งในอัลกุรอานในอัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานคือคัมภีร์ที่เราถือว่าเป็นธรรมนูญของชาวมุสลิมของมนุษยชาติไม่มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่าอัลกุรอานอีกแล้วอัลกุรอานให้ความสำคัญกับผู้หญิงยังไงเอาตรงนี้ก่อนแล้วเราจะได้ไม่ต้องน้อยใจหลังจากนี้อัลกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์มีซูเราะห์ไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงพวกเราเป็นผู้หญิงต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่สนใจที่จะรู้จักเราจากอัลกุรอานนะเอามาซูเราะห์อะไรที่เป็นซูเราะห์ของผู้หญิงตอบได้ไหมซูเราะห์อะไรซูเราะห์ของพวกเราชื่อพวกเราเลยเห็นไหมซูเราะห์อะไรนะอันนิสาซูเราะห์ผู้หญิงชื่อซูเราะห์เนี่ยอันนิสาหมายถึงผู้หญิงมีไหมซูเราะห์อัรริจาลมีไหมไม่มีตรงกันข้ามกับอันนิสาก็คืออัรริจาลไม่มีซูเราะห์อัรริจาลมีซูเราะห์อันนิสาในอัลกุรอานมีซูเราะห์ที่พูดถึงนบีคนนั้นนบีคนนี้นบีนูห์ซูเราะห์นูห์ซูเราะห์ฮูดซูเราะห์อะไรซูเราะห์อิบรอฮีมแต่ในอัลกุรอานก็ยังมีซูเราะห์ของผู้หญิงถึงแม้นางจะไม่ใช่นบีแต่นางเป็นแม่ของนบีซูเราะห์อะไรฮะเห็นไหมแม่ของนบีคือมารยามเป็นซูเราะห์หนึ่งในอัลกุรอานุลกะรีมและมีบางซูเราะห์มีคำพูดของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบมีบางซูเราะห์ที่ผู้หญิงจะต้องเข้าใจให้ดีคืออัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยเราทุกคนจะต้องเรียนทุกซูเราะห์ทุกจุซอยู่แล้วแต่ถ้าจะถามว่าถ้าสมมุติว่าจะสอนเฉพาะผู้หญิงก่อนและจะสอนเฉพาะผู้ชายก่อนเราจะเลือกซูเราะห์อะไรมาสอนเพราะมันมีเนื้อหาที่ซูเราะห์แต่ละซูเราะห์มันมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันบางซูเราะห์นี่จะเน้นหนักไปที่ภารกิจของผู้ชายบางซูเราะห์จะเน้นหนักไปที่ภารกิจของผู้หญิงบางซูเราะห์จะมีเนื้อหาที่ทั้งสองฝ่ายต้องเรียนไปด้วยกันมันก็เลยมีคำพูดของอุลามะบางคนที่บอกว่าอัลลิมูริจาอะกุมริจาลากุมซูเราะตุลมาอิดะห์ถ้าจะเลือกซูเราะห์ที่จะเอามาสอนผู้ชายอย่างเดียวให้สอนซูเราะห์อัลมาอิดะห์เป็นคำพูดของมุจาฮิดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับและถ้าจะสอนผู้หญิงวะอัลลิมูนิซาอะกุม
ซูเราะตะจุดๆๆอะไรถ้าผู้ชายให้สอนซูเราะตุลมาอิดะห์ถ้าผู้หญิงให้เรียนซูเราะห์อะไรรู้ไหมครับอยากเรียนไหมผู้หญิงต้องรู้เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้อัลมาอิดะห์เรื่องที่ผู้ชายต้องรู้และเรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้คือซูเราะห์ซูเราะห์อะไรเคยได้ยินไหมครับเป็นคำพูดของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบและเป็นคำพูดของมุญาฮิดวะอัลลิมูนิซาอะกุมซูเราะตันนูรสอนผู้หญิงภรรยาของพวกเจ้าให้เรียนซูเราะห์อันนูรเคยเรียนไหมครับซูเราะห์อันนูรหรือเคยได้ยินไหมครับซูเราะห์อันนูรซูเราะห์ที่พูดถึงแสงสว่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับอัลกุรอานให้ความสำคัญกับสตรีชื่อซูเราะห์ของอัลกุรอานก็มีชื่อของสตรีเนื้อหาในอัลกุรอานก็มีเนื้อหาของสตรีเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกพวกเราบางทีมีคำสั่งเฉพาะที่พระองค์เรียกทั้งผู้ชายและผู้หญิงไปด้วยกันอินนัลมุมินีนวัลมุมินาตวัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลกานิตีนวัลกานิตาตเรียกพร้อมกันเลยบรรดามุมินที่เป็นผู้ชายบรรดามุมินที่เป็นผู้หญิงบรรดามุสลิมีนที่เป็นผู้ชายบรรดามุสลิมที่เป็นผู้หญิงบรรดากานิตีนคนที่ทำอิบาดะห์เป็นผู้ชายบรรดากานิตาตคนที่เป็นคนที่ทำอิบาดะห์เป็นผู้หญิงอัสซออิมีนคนที่ถือศีลอดผู้ชายอัสซออิมาตนี่อยู่ในซูเราะตุลอะห์ซาบอัลเลาะห์เรียกเลย2ฝั่งเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันอย่าเข้าใจว่าผู้หญิงบทบาทไม่เท่าผู้ชายไม่เหมือนอยู่แล้วแต่เรื่องเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยมาตรฐานมันอยู่ที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้อัตกอกมเราทำได้ดีกว่าผู้ชายเราก็ดีกว่าเขาเรามีความตักกว่ามากกว่าผู้ชายเราก็ดีกว่าเขาไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอินชาอัลลอฮ์นะครับแน่นอนว่านอกจากในอัลกุรอานแล้วในอัลกุรอานเนี่ยคู่มือที่เราแจกไปเนี่ยกำลังพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก่อนหน้าท่านนบีในก่อนหน้ายุคท่านนบีก็คือในยุคของฟิรเอาน์ฟิรเอาน์เป็นผู้หญิงที่อัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงในอัลกุรอานเช่นเดียวกันในซูเราะตุตตะฮรีมอัลลอฮฺตะอาลายกอุทาหรณ์ด้วยผู้หญิง4คนในท้ายซูเราะตุตตะฮรีมอัลลอฮฺตะอาลายกผู้หญิง4คนเป็นอุทาหรณ์เป็นการเปรียบเทียบ2คนอุทาหรณ์ให้กับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์และ2คนที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาดะรบัลลอฮุมะซะลันลิลละซีนะกะฟะรุมราอะตนูฮวะมราอะตลูตกานะตาตะฮ์ตะอับดัยนมินอิบาดินาศอลิฮัยนฟะคานะตาฮุมาฟะลัมยุกนียะอันฮุมามินอัลลอฮิชัยอ์วะกีลัดคุลันนารมะอัดดาคิลีนอัลลอฮฺตะอาลายกอุทาหรณ์ให้กับคนกาเฟรด้วยผู้หญิงสองคนนั่นก็คือภรรยาของนบีนูห์และภรรยาของนบีลูตระวังให้ดีมีสามีเป็นคนดีไม่ใช่ว่าภรรยาจะดีตามสามีได้ระวังให้ดีนี่เป็นอุทาหรณ์นบีนูห์นบีลูตตำแหน่งนี้ไม่มีใครที่เกินไปอีกตำแหน่งนบีไม่มีใครที่จะเกินไปกว่าตำแหน่งนบีอีกแต่วะลัยยาซุบิลลาห์ภรรยาของนบีนูห์ไม่ได้ตามสามีภรรยาของนบีลูตไม่ได้ตามสามีเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจนะครับว่าสามีของเราเป็นคนดีละหมาดครบออกซะกาตครบไปทำฮัจญ์เราเข้าสวรรค์ตามสามีได้เกาะชายผ้าสารบันเข้าสวรรค์ไม่มีครับ
สามีละหมาดภรรยาไม่ละหมาดไปสวรรค์ด้วยกันไม่ได้สามีถือศีลอดภรรยาไม่ถือศีลอดอยู่คนละโลกกันครับในวันอาคิเราะห์อุทาหรณ์อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าสามีฉันเป็นอาจารย์เป็นโต๊ะครูแล้วเรียนศาสนาจบไคโรมาดีนามาไม่เกี่ยวคุณต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าอยากจะเป็นสาวถ้าอยากจะเป็นภรรยาของสามีก็ต้องทำเหมือนสามีทำต้องศรัทธาเหมือนที่สามีศรัทธาในขณะเดียวกันอีกสองคนวะดรบัลลอฮุมะซะลัลลิลละซีนอามะนุมรออะตฟิรอูนอัลเลาะห์ตะอาลายกอุทาหรณ์คนศรัทธาเนี่ยเหมือนกับภรรยาของฟิรอูนอัลลอฮุอักบัรฟิรอูนคือใครรู้จักฟิรอาวน์หรือเปล่าแทบจะไม่น่าเชื่อฟิรอาวน์คือคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าอานารับบุคุมุลอาละในโลกนี้ไม่มีใครที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าในอดีตเนี่ยนอกจากฟิรอาวน์และฟิรอาวน์นี่แหละที่จะเป็นหัวหน้าของชาวนรกเพราะมันอ้างว่ามันเป็นพระเจ้ามันจะได้เป็นหัวหน้าของชาวนรกในวันอาคิเราะห์หัวหน้าของชาวนรกมีภรรยาที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์อย่าสิ้นหวังถ้าสามีของเราเป็นคนเลวเราไม่จำเป็นต้องเลวตามสามีเราอันนี้เป็นอุทาหรณ์เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ของเราไม่จำเป็นต้องตามเขาเข้านรกวะลัยยะซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังสามีของเราคงไม่ได้เลวไปกว่าฟิรเอาหรอกผมว่านะใครที่มีสาเลวไปกว่าฟิรเอาบ้างในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังทำยังไงไม่ใช่ผลักเขาให้เป็นฟิรเอานะพยายามดึงเขาอินชาอัลลอฮ์เรามีสามีที่ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องศาสนาไม่ค่อยสนใจเรื่องละหมาดไม่ค่อยสนใจเรื่องที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าสิ้นหวังเรารู้อิสลามมากกว่าเขาเราเข้าใจอิสลามมากกว่าเขาเรารักเขานี่สำคัญมากเราอยากจะเขาเข้าสวรรค์พร้อมๆกับเราเราก็ต้องดึงเขากลับมาให้เป็นชาวสวรรค์พร้อมๆกับเราต้องสนับสนุนให้เขาเป็นคนดีทำหน้าที่ตรงนี้ของภรรยาอินชาอัลลอฮ์ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือมารยามซึ่งเราพูดไปแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลายกมาในซูเราะห์อัตตะฮรีมมารยามเนี่ยวะมารยามะบินะตอิมรานัลลาตีอะห์ซะนัตฟัรจะฮาฟะนะฟะคนาฟีฮิมินรูฮินามารยามเป็นผู้หญิงที่รักษาพรหมจารีย์ของนางรักษาสงวนตัวนี่คือลักษณะพิเศษของมารยามเป็นคุณลักษณะที่บรรดาผู้หญิงทั้งหลายต้องเอาอย่างต้องดูแลตัวเองต้องหวงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเอาตัวเองไปอะไรครับไปโฆษณาให้กับคนอื่นไปเลหลังวะลัยยะซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่สงวนตัวเองเลยไปแล้วแต่ใครจะมาทำอะไรกับฉันก็ได้ไปกับคนอันนี้แสดงว่าห่างไกลจากคุณลักษณะของมารยัมบินติอิมรานอะห์ซานัตฟัรจะฮานางเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างเข้มแข็งจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรตินางด้วยการทำให้รหิมท้องของนางเป็นที่รองรับเอกบุรุษนั่นก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งอีซาอะลัยฮิสสลามได้ใช้นามสกุลว่าเป็นบินติมารยัมอีซาอิบนุมารยัมอีซาบินุมารยัมเห็นไหมครับสองคนที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสองคนผู้หญิงสองคนที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงในอัลกุรอานุลกะรีมแสดงให้เห็นชัดนะครับว่ามุสลิมะสตรีเพศผู้หญิงมีความสำคัญมากในทัศนะของอิสลามในมุมมองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพวกเราทุกคนต้องค้นหาคุณค่าของเราอะไรคือคุณค่าของมุสลิมะของแม่บ้านอย่างเราต้องค้นหาที่อิสลามให้การรับรองให้การยืนยันให้การให้เกียรติเนี่ยอะไรคือคุณค่าตรงนั้น
แล้วเราเอามาใช้มาอะไรเขาเรียกมาประยุกต์มาทำกระบวนการให้มันเกิดผลดีอินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมนี้เต็มไปด้วยความเมตตาชาอัลลอฮ์เต็มไปด้วยสันติภาพชาอัลลอฮ์เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้านะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของศาสนาเท่านั้นสังคมหน้าอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองก็หน้าอยู่เต็มไปด้วยสันติสุขด้วยแรงของคนที่อยู่เบื้องหลังวีรบุรุษทุกคนนั่นก็คือเหล่าวีรสตรีอย่างพวกเราอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะพักได้แล้วนะครับ10ครึ่งพอดีนะครับคนพูดก็จะได้พักนะคนฟังก็จะได้พักอินชาอัลลอฮ์นะครับเรารอบ2ต่อนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอบสุดท้ายรอบที่2นะครับเราจะพูดกันต่อเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวบางเรื่องราวนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับมาพูดคุยถ่ายทอดให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าสตรีมุสลิมะมีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้างในการที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมของเราประเทศชาติของเราสังคมโลกของเรานะครับโดยเอาแรงบันดาลใจมาจากบรรดาคนที่เป็นวีรสตรีในอดีตอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เห็นว่าคนเหล่านั้นได้สร้างอะไรนะครับที่เป็นคุณูปการที่เราสามารถถอดบทเรียนเอามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในระดับส่วนตัวของเราและการที่เราจะสร้างความดีนะครับให้กับผู้อื่นด้วยพี่น้องครับอิสลามเป็นศาสนาที่ต้องการให้ประชาชาติที่นับถือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพในตัวเองและมีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วยคุณภาพและคุณค่านะครับคุณภาพต่อตัวเองและคุณค่าต่อผู้อื่นเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเห็นไหมครับตัวเองครอบครัวและสังคมอันนี้คือเป้าหมายในการสร้างสรรค์หรือการพัฒนาที่มันจะต้องบูรณาการไปด้วยกันพวกเราทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีมุสลิมทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลหมายถึงหาความรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นมุสลิมที่มีคุณภาพและเราจะต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีคุณภาพมีความสุขในครอบครัวดูแลทุกสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี่จะต้องดูแลให้หมดแน่นอนว่ามันมีองค์ประกอบตั้งแต่สามีภรรยาในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่และก็มีลูกๆสุดท้ายครอบครัวที่เราทำให้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นสถาบันที่สร้างคนที่จะไปทำงานเพื่อสังคมเป็นจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเวลาที่เราบอกว่าถ้าเอาครอบครัวเป็นฐานแน่นอนว่ามันหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงบทบาทของผู้หญิงเวลาที่เราพูดถึงผู้หญิงเนี่ยมันมีบทบาทอะไรบ้างในครอบครัวสามีภรรยาเห็นไหมครับบทบาทแรกก็คือการเป็นภรรยาในฐานะที่เราเป็นภรรยาการเป็นภรรยาต้องมีบทบาทอะไรบ้างตามอิสลามเห็นไหมครับต่อไปบทบาทในฐานะของคนที่เป็นแ
แม่ต้องทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญอย่างไรอะไรบ้างนะถ้าเขาบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นแม่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเห็นไหมครับเสี่ยงมากคาบที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงบทบาทของภรรยาไปแล้วนิดหนึ่งวันนี้ตอนนี้หลังจากนี้คาบที่สองเนี่ยจะขอแตะเรื่องบทบาทของแม่สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นสามีสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมีภรรยาคอยสนับสนุนลูกๆของเราสมาชิกของเราจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตเป็นบุคลากรเป็นคนของประเทศชาติที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่เป็นแม่คอยสนับสนุนลูกเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงบทบาทของแม่กันบ้างถ้าภรรยาสามารถที่จะเป็นวีรสตรีได้แม่ก็ย่อมที่จะเป็นวีรสตรีได้มากกว่าภรรยาภรรยาอาจจะมีสามีได้แค่หนึ่งคนถ้าเขามีสามีไปจนถึงตลอดชีวิตของเขาตายสามีไม่ตายก่อนนางหรือไม่หย่าก่อนก็มีสามีแค่คนเดียวใช่ไหมครับแต่แม่มีลูกได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของแม่บางครั้งอาจจะหนักกว่าความรับผิดชอบในฐานะภรรยาดูแลแค่สามีหนึ่งคนแต่แม่อาจจะต้องดูแลลูกถึงมากกว่าหนึ่งคน1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นการทำงานหน้าที่ของนางในฐานะของการเป็นแม่เนี่ยจึงสำคัญมากและอิสลามก็ให้ความสำคัญกับสถานะของมารดาอย่างยิ่งยวดเหลือเกินพี่น้องครับอัลกุรอานพูดถึงแม่ว่ายังไงเราจะเห็นคำว่ามารดาในอัลกุรอานเวลาที่เราพูดนี่เราจะต้องเอาอัลกุรอานมาก่อนเพราะอัลกุรอานคือสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์นะที่เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงได้อย่างไม่มีข้อทิฏฐิอีกแล้วอัลกุรอานพูดถึงแม่ว่ายังไงใครที่เป็นแม่ในนี้เตรียมฟังให้ดีนี่คือเกียรติยศที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกให้เราฟังใครที่เป็นแม่เตรียมใจให้ดีรับฟังให้ดีนะครับนี่เป็นข่าวดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์กำลังจะพูดถึงพวกเราทุกคนที่เป็นแม่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาห์อันนี้ในซูเราะตุลอิสรอوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งพวกเจ้าทุกคนให้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ห้ามชิริกต่อพระองค์นี่คือคำสั่งที่หนึ่งไม่มีคำสั่งไหนสำหรับมนุษย์ที่จะสำคัญมากกว่าคำสั่งนี้อีกแล้วอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่ชิริกต้องมาเป็นลำดับแรกหลังจากนั้นคำสั่งที่สองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะอัลลอฮุอักบัรอันที่หนึ่งปุ๊บอันที่สองเนี่ยบอกว่าจงทำดีกับบิดามารดาคิดดูนะคำสั่งแรกอัลลอฮ์คำสั่งที่สองเนี่ยบิดามารดาทันทีเลยนี่คือกฎหมายในอิสลามคือบทบัญญัติในอิสลาม
บทบัญญัติเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเปรียบเทียบก็คือเทียบเท่ากับกฎหมายรัฐธรรมนูญของธรรมนูญของอิสลามใครไม่ทำผิดผิดกฎหมายอ่ะถ้าผิดกฎหมายในโลกนี้ต้องเป็นยังไงต้องโดนค่าปรับต้องเข้าคุกแต่ถ้าผิดกฎหมายของอัลลอฮ์ต้องเป็นอะไรต้องได้รับโทษจากอัลลอฮ์หมายความว่าใครก็ตามที่ไม่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษเพราะนี่คือธรรมนูญของอิสลามและกฎหมายของที่สองในอิสลามหลังจากที่ต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แล้วต้องทำดีกับพ่อแม่นั่นแสดงว่ามุสลิมคนไหนที่ทำร้ายพ่อแม่ไม่ทำดีต่อพ่อแม่ผิดพี่น้องครับประเทศใดบ้างชาติใดบ้างที่ระบุในกฎหมายของประเทศตัวเองว่าต้องทำดีกับพ่อแม่มีไหมสุบฮานัลลอฮ์นี่คือบทบัญญัติของอิสลามลูกต้องทำดีกับพ่อแม่ถูกกำหนดเอาไว้ในอัลกุรอานไม่ใช่เรื่องของการทดแทนบุญคุณไม่ใช่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไม่ใช่เรื่องของทำไปมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์มาอย่างพวกเราทุกคนต้องทำดีกับพ่อแม่ว่าบิลวาลิดัยนิอห์ซานะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือไม่ว่าจะเป็นแม่แต่กับแม่นั้นสำคัญกว่าเพราะอัลลอฮฺตะอาลาพูดในซูเราะห์อื่นในซูเราะห์ลุกมานนะซูเราะห์ลุกมานวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะละตุอุมมุฮูวะห์นันอะลาวะห์นินวะฟิศอลุฮูฟีอามัยนอันชกุรลีวะลิวาลิดัยกอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเราสั่งมนุษย์ให้ทำความดีกับพ่อแม่ทั้งสองคนแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็แจกแจงว่าพ่อแม่มีบุญคุณอย่างไรกับเราโดยที่เลือกเอาแม่มาพูดคนเดียวไม่พูดถึงพ่อเห็นไหมครับบอกว่าต้องทำดีกับพ่อแม่แต่เวลาเอาบุญคุณมาอ้างมายกเนี่ยเอาเฉพาะบุญคุณของแม่มาอ้างเท่านั้นไม่ได้เอาบุญคุณของพ่อมาอ้างเห็นไหมดีใจไหม เราในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฮะมะละตุอุมมุฮูวะห์นันอะลาวะห์นินมารดาของเขามารดาของเราแม่ของเราเนี่ยต้องแบกรับตั้งครรภ์ตั้งท้องเราวะห์นันอะลาวะห์นินเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกทุกคนรู้ดีรสชาติของการที่ต้องตั้งท้องลูกตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายที่คลอดลูกออกมารู้สึกยังไงเหนื่อยเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยเอาความเหน็ดเหนื่อยของเราตรงนั้นมาอ้างบุญคุณกับลูกحملت أمه وحنا على وحن تنكا وفصاله في عامين ให้นมอีกกว่าลูกจะเลิกนมกับเรากี่ปีอามัยนอย่างน้อย2ปีเอ้ยยังไม่ใช่อย่างน้อยก็คือระยะเวลาประมาณ2ปีที่ลูกต้องกินนมกับเราอยู่เวลาลูกร้องอยู่กับพ่อได้ไม่นานหรอกลูกเนี่ยฮะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยมีเครื่องมือเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอาวุธจะปราบลูกเวลาลูกอยู่กับพ่อแล้วสักพักหนึ่งไปหามะมันนะจบมะมันมีเครื่องมือเยอะเล่นกับลูกให้ลูกหลับนี่คือหน้าที่ใครครับนี่คือแม่ครับไม่มีผู้ชายทำไม่ได้ผู้ชายทำไม่ได้เหมือนที่ผู้หญิงทำอัลลอฮฺอักบัรลองให้ผู้ชายเลี้ยงลูกสักวันหนึ่งโอ้ยไม่ถึงวันนะไม่ถึงวันเดี๋ยวก็หาเรื่องซุบฮานัลลอฮ์นี่ไม่มีหน้าที่นี้มีแต่พวกเธอเท่านั้นที่ทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงพูดถึงบุญคุณของแม่ตอนที่บอกว่าต้องทำดีกับพ่อและแม่นะครับเลือกเอาเฉพาะแม่มาพูดอีกอายะห์หนึ่งคล้ายๆกันวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิอิห์ซานะ
حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا เราสั่งให้มนุษย์ทำดีกับพ่อแม่ของเขาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็เอาเฉพาะแม่มาพูดว่านางตั้งครรภ์อย่างไรนางดูแลลูกอย่างไรเป็นระยะเวลาลูกหนึ่งคนตอนทั้งตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมเนี่ยรวมแล้วประมาณ30เดือนรวมแล้วประมาณ30เดือน24บวกกับกี่เดือนอ่ะ24เดือน2ปีก็24เดือนบวกกับ9เป็น35มั้ย24 3 24กับ9ก็เป็น35ก็ประมาณ30 30กว่าๆตั้งแต่30จนถึง35เดือนอัลลอฮุอักบัรในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เราได้ยินทุกคนนะหะดีษนี้เราได้ยินทุกคนเราเคยฟังทุกคนไม่มีแม่คนไหนที่ได้ยินหะดีษนี้แล้วจะไม่ดีใจผมว่าผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีใครที่เป็นแม่คนไหนแล้วได้ยินหะดีษนี้จะเศร้าใจหรือทุกข์ใจอินชาอัลเลาะห์หวังว่าหะดีษบทนี้จะเป็นแรงใจกำลังใจที่จะทำให้เราอดทนในการเลี้ยงดูลูกต่อไปให้เป็นคนดีหะดีษก็คือมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะออกไม่ใช่อันเนี้ยต้องการที่จะออกไปญิฮาดนี่เป็นหะดีษหนึ่งมาถามท่านนบีกอลายารอซูลุลลอฮ์มันอะฮักกุนนาซีบิฮุสนิซอฮาบะตีมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ในโลกนี้ใครที่ฉันควรจะต้องอยู่ใกล้เขาคอยรับใช้เขามากที่สุดกอลาأمك أمك قال أمك ท่านนบีตอบว่าแม่ของเจ้า قال ثم من คนถามก็ถามต่อว่าคนต่อไปใครคนแรกเป็นแม่แล้วรู้แล้วแล้วคนที่สองใครที่ฉันจะต้องดูแลให้ดีท่านนบีก็ตอบอีก قال أمكแม่ของท่านกี่ครั้งละสองถามต่อไปอีกกอละซุมมะมันใครอีกอะคนที่สามนี่ใครท่านนบีก็ตอบเหมือนเดิมอุมมุกะแม่ของท่านอัลลอฮุอักบัรกอละซุมมะมันแล้วคนต่อไปคนที่สี่เป็นใครตอนนี้แหละที่ท่านนบีบอกว่าซุมมะอบูกะหลังจากนั้นก็เป็นพ่อของท่านเพราะฉะนั้นสถานะของแม่จึง1 2 3มากกว่าพ่อถึง3 3ขั้นเห็นไหมครับตอนแรกเราบอกว่าสามีมีระดับขั้นที่สูงกว่าภรรยา1ขั้นเพราะสามีต้องรับผิดชอบภรรยาแต่มาตอนนี้แม่มีระดับขั้นที่สูงกว่าพ่อกี่ขั้น3ขั้นไม่ได้สูงกว่าแค่ขั้นเดียวนะสูงกว่า3ขั้นเพราะอะไรเพราะแม่ดูแลลูกซึ่งพ่อไม่สามารถที่จะทำเหมือนที่แม่เลี้ยงดูลูกได้แล้วเรายังจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจต่ำน้อยอะไรก็ได้นะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรอีกซุบฮานัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นยอมรับกับบทบาทเกียรติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่เป็นแม่เราจะมีความรู้สึกว่านี่คือคุณค่าที่แท้จริงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราฮะดีษให้กับเรานะครับอัลลอฮฺอักบารอินนัลลอฮฺยูซีคุมบิอุมมะฮาติคุมอินนัลลอฮฺยูซีคุมบิอุมมะฮาติคุมอินนัลลอฮฺยูซีคุมบิอุมมะฮาติคุมอินนัลลอฮฺตะอาลายูซีคุมบิอาบาอิคุมอินนัลลอฮฺตะอาลายูซีคุมบิอาบาอิคุมإن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب حديث อีกเช่นเดียวกันอัลลอฮ์สั่งเสียให้เจ้าทำความดีกับแม่ของเจ้าครั้งที่1อัลลอฮ์สั่งเสียให้เจ้าทำดีกับแม่ของเจ้าครั้งที่2อัลลอฮ์สั่งเสียให้เจ้าทำดีกับแม่ของเจ้าครั้งที่3 3ครั้งท่านนบีพูดแล้วท่านก็พูดต่อ
อินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิอาบาอิกุมอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เจ้าทำดีกับพ่อของเจ้าหลังจากแม่สั่งให้ทำดีกับพ่อของเจ้า2ครั้งอินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิลอักรบฟัลอักรบอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เจ้าทำดีกับคนที่เป็นญาติใกล้ชิดใกล้ชิดมากที่สุดแล้วค่อยทยอยตามลำดับนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มีอีกรายงานหนึ่งนะครับความว่าครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศจะออกไปญิฮาดไปทำสงครามกับศัตรูในสนามรบมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านเพื่อที่จะออกไปหาเขาเรียกว่าเพื่อไปตายชะฮีดการออกไปทำสงครามฟีซาบิลิลละจิฮาดฟีซาบิลิลละแล้วตายชะฮีดเนี่ยคือความใฝ่ฝันของบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เลยไม่มีอามัลใดที่รับประกันจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าจะได้เข้าสวรรค์เลยทันทีเหมือนกับที่รับประกันการตายชะฮีดเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยเหมือนกับต้องการที่จะมีสถานะนี้เด็กหนุ่มคนนี้มาหาท่านนบีเพื่อที่จะออกไปญิฮาดด้วยเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดแต่ท่านนบีก็ไม่ปล่อยให้ออกไปทันทีท่านสัมภาษณ์ก่อนสิ่งที่ท่านสัมภาษณ์คำถามของท่านนบีที่ท่านถามเด็กหนุ่มคนนี้ท่านถามว่ายังไงท่านถามว่าเจ้ายังมีแม่อยู่หรือเปล่าถ้าเจ้าอยากจะไปญิฮาดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของเจ้าแต่ฉันขอถามก่อนคำหนึ่งว่ามีแม่อยู่หรือเปล่าเด็กคนนั้นก็ตอบว่าใช่ฉันยังมีแม่อยู่นะแล้วออกไปในสนามรบนี้ออกไปหาอะไรอ่ะทำไมต้องออกไปหาต้องไปที่ญิฮาดด้วยอยากจะได้สวรรค์ต้องการสวรรค์ต้องการตายชะฮีดแล้วก็เข้าสวรรค์ท่านนบีบอกว่ายังไงครับอิลซัมฮาฟะอินนัลญันนะตะตะฮ์ตะอักดามิฮาเด็กหนุ่มเอ๋ยถ้าเจ้าเพียรพยายามที่จะออกไปทำสงครามเดินทางแรมคืนแรมวันออกไปสนามรบเพื่อที่จะตายในสนามรบและจะได้เป็นชะฮีดและเข้าสวรรค์เลยเนี่ยในขณะที่เจ้ายังมีแม่ของเจ้าอยู่เนี่ยกลับไปหานางซะกลับไปอยู่กับนางกลับไปทำดีกับนางกลับไปปรนิบัตินางกลับไปขิดมัดนางเพราะแท้จริงแล้วสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของนางเรารู้สึกยังไงกับฮะดีษนี้ในฐานะที่เราเป็นแม่เรากุมอะไรอยู่เราเป็นเจ้าของอะไรอยู่พี่น้องทราบไหมปัญหาของเราก็คือว่าบางทีเราไม่ลึกซึ้งถึงความรู้สึกนี้ความตระหนักนี้ของเราไม่ค่อยลึกซึ้งและเราก็ไม่ได้สร้างให้ลูกของเรากตัญญูกับเราถึงขนาดนี้อันนี้แหละคำถามก็คือ1สถานะของการปรนิบัติบิดามารดาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ต่างไปจากการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เลยถ้าเราต้องการที่จะสร้างลูกของเราให้เป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศชาติของสังคมอย่าลืมสร้างลูกของเราให้เป็นคนที่กตัญญูกับแม่ของเขาด้วยถ้าเราบอกว่าเราต้องการสร้างลูกของเราให้เป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกมีผลงานทำความดีมากมายให้กับคนอื่นอย่าลืมที่จะสอนลูกของเราให้เป็นคนดีกับเราด้วยเพราะทั้งสองอย่างนี้มันจะพาเขาไปสวรรค์ทั้งคู่อันนี้สำหรับคนที่มีมุมมองแบบสวรรค์นะมุมมองแบบว่าตายไปแล้วมีสวรรค์มีนรกเนี่ยถ้าเรามองว่าเราสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนมีคุณภาพเขาจะได้เป็นคนดีเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์
สร้างให้เขาเป็นคนที่ทำดีกับเราเนี่ยเขาก็เป็นชาวสวรรค์ได้เหมือนกันเราจะสร้างยังไงให้ลูกเป็นคนที่กตัญญูกับพ่อแม่ใครจะต้องเป็นคนสร้างลูกมันจะกตัญญูกับเราโดยอัตโนมัติไหมถ้าเราไม่สร้างอะถ้าเราไม่เลี้ยงให้มันกตัญญูกับเราแล้วมันจะเป็นคนที่กตัญญูกับเราไหมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเอาแต่บ่นลูกตอนแก่ตอนเฒ่าลูกไม่ได้กลับมาปรนนิบัติไม่ได้กลับมารับใช้เราถามดูสิตอนเล็กๆ เราสอนมันยังไงเราสอนให้มันรักเรากลับมาปรนนิบัติเราไหมหรือว่าเราสอนให้มันมีอิสระเสรีจะไปไหนก็ไปจะเป็นยังไงก็ได้เราอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ลูกของเรามีความรู้สึกว่าพ่อแม่ของฉันคือสวรรค์ของฉันอันนี้แหละวิธีคิดของพ่อแม่บางทีก็สำคัญเรารู้อยู่แล้วว่าในอิสลามเนี่ยพ่อแม่นี่สำคัญหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ต้องดูแลนี่เป็นหน้าที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลากําหนดเป็นบทบัญญัติสําคัญแต่ลูกของเรารู้หรือเปล่าเราสอนลูกหรือเปล่าว่าให้เขาเป็นลูกที่ดีเราลงทุนกับลูกของเราในเรื่องอะไรลงทุนกับลูกของเราในเรื่องอะไรลองทบทวนดูพี่น้องครับตายไปแล้วเนี่ยงานของเราอามัลของเราทุกอย่างจะจบสิ้นหมดมีอยู่แค่3อย่างที่มันจะเป็นความดีไม่สิ้นสุดเป็นผลบุญที่ไม่สิ้นสุดตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยต้องพยายามลงทุนใน3อย่างนี้ให้ได้ใครลงทุนในเรื่องไหนได้ลงไปเลยหรือถ้าจะลงทุนทั้ง3อย่างเลยทีเดียวเพื่อให้มันเป็นกำไรที่ไม่สิ้นสุดในชีวิตของเราก็อันนี้ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้า3อย่างไม่ได้เนี่ยเลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสัก2อย่างใน3อย่างนี้คุลลุอามัลอิบนีอิซามาตัลอินซานอินกฏออามะลุฮุอิลลามินซะลาสมนุษย์พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอามัลของเขาก็จะขาดสะบั้นนอกจาก3อย่างซอดากะตินจาริยะห์การซอดาเกาะห์ที่เราเรียกว่าซอดาเกาะห์จาริยะห์บริจาคที่เป็นบริจาคแล้วเป็นผลบุญที่ไม่สิ้นสุดยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาจะสร้างมัสยิดแล้วเราก็ไปบริจาค100 200 20 50 1บาท5บาทก็ว่าไปเขาเอาเงินของเราไปทำมัสยิดแล้วมัสยิดนั้นมีคนไปละหมาดทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปละหมาด10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปมัสยิดนั้นยังมีคนละหมาดอยู่30ปี50ปี100ปีคนบริจาคตายไปแล้วแต่มัสยิดยังอยู่คนยังมาละหมาดอยู่นี่แหละที่เรียกว่าซอดะกะตินจาริยะห์1บาทของเรา20บาทของเราที่เราให้กับมัสยิดหลังนี้ยังมีการใช้งานอยู่ผลบุญของมันไหลมาที่เราไม่สิ้นสุดนี่คือซอดาเกาะห์จาริยะห์ไม่เหมือนกับซอดาเกาะห์ทั่วไปซอดาเกาะห์ทั่วไปก็ได้บุญไม่มีปัญหาแต่ซอดาเกาะห์จาริยะห์มันไม่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่าวักฟนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวักฟที่ดินวักฟมัสยิดวักฟโรงเรียนหรือแม้กระทั่งวักฟในเรื่องทั่วๆไปที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ในต่างประเทศเนี่ยมีวักฟหลากหลายมากวักฟบ่อน้ำเคยได้ยินไหมครับวักฟบ่อน้ำซึ่งในมะดีนะห์มีบ่อน้ำหนึ่งเรียกว่าบ่อของท่านอุสมานบ่อของท่านอุสมานอยากรู้ไหมเรื่องเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับวักฟเป็นสิ่งที่เราจะต้องลงทุนอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ในมะดีนะห์จะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งเป็นบ่อของยิวเป็นบ่อที่มีน้ำรสชาติมันอร่อยมากน้ำมันดีมันน้ำมันไม่ขุ่นน้ำใสน้ำที่เอาไปใช้กินได้คือคนทั้งหมดในมะดีนะห์เนี่ยเกือบจะต้องมาใช้น้ำในบ่อนี้แล้วยิวยะฮูดีเนี่ยมันขายมันไม่ได้ให้ฟรี
ใครจะมาตักเอาขายท่านนบีก็เลยบอกว่าใครที่ซื้อบ่อน้ำนี้ฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาอุสมานก็เลยวางแผนไปต่อรองเจรจากับยะฮูดีบอกว่าอย่างนี้ยังไงยังไงท่านก็ขายน้ำอยู่แล้วเอาอย่างนี้ฉันขอเหมาเป็นวันนี้ฉันขอจ่ายให้กับท่านหมดเลยมีคนซื้อกี่คนเท่าไรกี่คนเนี่ยก็คือมารับที่ฉันหมดฉันเหมาทั้งวันฉันซื้อ1วันวันต่อไปท่านเคลียร์เองหมายถึงว่าท่านเก็บตังเองสลับวันกันเข้าใจไหมครับวันนี้ยะฮูดีเก็บตังเองพอวันต่อไปอุสมานเหมาวันน่ะใครจะมาเอาน้ำก็เอาให้เลยปรากฏว่าคนมาตักน้ำเฉพาะวันของอุสมานเท่านั้นวันของยะฮูดีไม่มาตักมันก็เลยเป็นไงครับเสียรู้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปต่อรองกับอุสมานว่าโอเคฉันจะขายบ่อน้ำนี้กับท่านแล้วก็บอกไม่เอาแล้วอุสมานก็เลยซื้อบ่อน้ำนั้นแล้วก็วักกัฟให้เป็นของชาวมะดีนะห์เลยซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งทุกวันนี้บ่อน้ำนั้นก็ยังใช้อยู่อัลลอฮฺอักบาร์กี่พันปีมาแล้วกี่ร้อยปีมาแล้วน้ำเนี่ยยังเอามาใช้อยู่นี่คือวักกัฟจาริยะเนี่ยวักกัฟบ่อน้ำก็มีวักกัฟให้อาหารนกก็มีวักกัฟให้อาหารแมวก็มีในสมัยอดีตพวกเราพอพูดถึงวักกัฟเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงมัสยิดกับมัสยิดอย่างเดียวบ้านเราไม่ค่อยมีอย่างอื่นแม้กระทั่งอาคารเรียนโรงเรียนเราก็ไม่ค่อยอยากจะวักกัฟเท่าไหร่เรานึกถึงเฉพาะมัสยิดจริงๆแล้ววักกัฟนี่ได้หลายอย่างมากนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่มัสยิดอย่างเดียวศาลาริมทางเรายังวักกัฟได้เลยให้คนมาพักได้ผลบุญเยอะต้นไม้เรายังวักกัฟได้เลยนะครับเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติวักกัฟสวนวักกัฟสวนทุเรียนวักกัฟสวนลองกองวักกัฟสวนยางแล้วเอารายได้จากวักกัฟจากสวนยางเนี่ยเอาไปใช้แจกชาวบ้านช่วยเหลือคนยากจนอันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่นวัตกรรมด้านวักัฟที่ยังเห็นน้อยอยู่บ้านเราเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเรื่องนี้นะครับในเวทีอินจะบอกว่านี่คือการลงทุนอันแรกที่มันจะไม่สิ้นสุดอันที่สองเอาอิลมินยุนตะฟะอูบิฮิความรู้ที่ให้ประโยชน์อะไรอ่ะความรู้ที่ให้ประโยชน์อ่ะสมมติวันนี้ผมมาสอนอัลฮัมดุลิลละห์มีลูกศิษย์เต็มห้องนี่ประมาณสัก500คนได้ไหมถึงหรือเปล่า400คนน่าจะได้ผมว่านะถ้า400ไม่ถึง300น่าจะชัวร์300คนเนี่ยมีกี่คนที่จะเอาสิ่งที่ฟังวันนี้ไปใช้ เอาขอ1คนสมมุติ1คนเมื่อกี้บอกดุอาสมมุติบอกดุอา1ดุอาแล้วมีลูกศิษย์1คนเอาดุอาไปใช้ไปใช้ต่อไม่พออีกไปสอนคนอื่นอีกเอาคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อนี่คือความรู้ที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกันก็ได้ผลบุญต่อเนื่องเรื่องนี้ง่ายมากถ้าใครไม่รู้บางคนบอกว่าโอ้แล้วฉันไม่ใช่อาจารย์ฉันจะได้เหรอข้อนี้เดี๋ยวฟังก่อนไม่ต้องถึงขั้นเป็นอาจารย์ถ้าจะเอาอิลมุนยุนตะฟะอูบิฮิไม่ต้องถึงขั้นเป็นอาจารย์ครับพวกเราอ่านฟาติฮะเป็นไหมอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เป็นไหมอ่านอายะห์กุรซีเป็นไหมแล้วใครสอนลูกเราให้อ่านฟาติฮะใครสอนลูกเราให้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ใครสอนลูกเราให้อ่านอายะห์กุรซีบางทีพ่อแม่ไม่ได้สอนเองขาดทุนมากฟาติฮะห์เนี่ยต้องอ่านทุกครั้งในละหมาดวันละ17ครั้งเป็นอย่างน้อยทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮะห์ในละหมาด17ครั้งผลบุญของการอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันจะส่งไปให้ครูที่สอนให้เราฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์ได้ทุกครั้งเลยคำถามก็คือลูกของเราแท้ๆแต่เราไม่ได้สอนให้เขาอ่านฟาติฮะห์จากปากเราแล้วผลบุญตรงนั้นไปที่ใครจบเสียดายไหมลูกผ่านไปแล้วสอนหลานต่อสอนหลานสอนให้หลานอ่านฟาติฮะให้เราเป็นครูสอนฟาติฮะให้กับหลานตัวเอง
หลานเราอ่านฟาติฮะห์ได้หลานเรามีลูกมีเหลนไปสอนเหลนให้อ่านฟาติฮะห์ผลบุญของมันก็มาถึงเราอยู่ตลอดเวลานี่คือความรู้เช่นเดียวกันสอนอะไรก็ได้อย่างนั้นสอนอัลกุรอานทั้งเล่มเราก็ได้ผลบุญต่อเนื่องสอนอายะห์กุรซีสอนกุลฮุวัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสอนเรียนแล้วต้องสอนถ้าอยากจะได้อิลมุนยุนตะฟะอูบิฮิแล้วไม่ต้องเยอะเล็กๆน้อยๆอย่างนี้สอน1ดุอาสอน1ซูเราะห์สอน1อายัตสอนเพื่อให้มันเป็นความรู้ลงทุนข้อที่2เมื่อกี้ไอ้พวกอาจารย์พวกโต๊ะครูเขามีเยอะแล้วมีคลิปนู่นมีคลิปนี่มีหนังสือมีบทความเราไม่ต้องสู้กับเขาหรอกเราสู้เฉพาะนี่ในบ้านนี่ในบ้านเราลูกๆหลานๆเราเนี่ยเราต้องสอนเองด้วยนะครับเพื่อให้ผลบุญข้อนี้ติดกับเราและอันสุดท้ายเอาวะลาดินซอลิฮินยะดูละฮูหรือลูกหลานที่ซอลิห์ที่คอยขอดุอาให้กับเราอันนี้แหละที่ผมถามเมื่อกี้ร่ายมายาวอย่างเงี้ยที่ผมถามเมื่อกี้ว่าเราสอนลูกให้เป็นอะไรเรากำลังสอนลูกให้เป็นชาวสวรรค์หรือเรากำลังสอนลูกให้เป็นอะไรถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยสร้างคุณประโยชน์เขาได้เป็นชาวสวรรค์และคอยดูอาให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องสอนเขายังไงอันนี้เราสอนไหมเพราะการลงทุนกับลูกคือการลงทุนที่เราสามารถจะกำหนดได้ว่าตกลงจะให้ลูกเราเป็นยังไงเป็นคนเก่งเป็นคนดีสีสังคมทำงานมีตำแหน่งสูงๆเฉพาะในโลกดุนยานี้พอเราตายไปแล้วละหมาดญะนาซะห์ให้กับเราไม่เป็นขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เอาไหมพี่น้องครับไม่ต้องไปแยกระหว่างวิชาศาสนากับสามัญมันเป็นเรื่องตลกที่เราจะไปแยกว่าสามัญก็คือสามัญศาสนาก็คือศาสนาไม่มีในอิสลามไม่ได้แยกลูกเราเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักบินเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไปเลยครับอิสลามต้องการคนมีคุณภาพแบบนี้ต้องการแต่อย่าลืมว่าเป็นหมอก็ต้องเป็นมุสลิมเป็นนักบินก็ต้องเป็นมุสลิมเป็นวิศวะก็ต้องเป็นมุสลิมต้องมีความเป็นมุสลิมในตัวของเขาอันนี้เราขาดไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อกับพวกเราทุกคนว่าเขาจะต้องเป็นหมอมุสลิมที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครที่เรารักมากไปกว่าคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นสามีเราหรือลูกเราคนในครอบครัวนี่แหละคือคนที่เรารักที่สุดแล้วถามว่าความรักของเราถ้าเรารักลูกรักสามีของเรามากที่สุดในโลกดุนยานี้ยังไงก็ต้องมีวันจากลาไม่มีทางที่เราจะอยู่กับเขาอมตะนิรันดร์กาลในโลกดุนยาโดยที่ไม่มีใครตายไม่เราตายก่อนเขาก็ตายก่อนเรายังไงก็ต้องจากไปอยู่ดีแล้วความรักนี่มันถาวรตรงไหนไม่ถาวรจะอ้างยังไงว่าเรารักลูกของเรามากยังไงสุดท้ายเราก็ต้องตายจากเขาเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ความรักที่เรามีกับลูกกับครอบครัวกับสามีมันอยู่ยาวจริงๆจนถึงวันอาคิเราะห์ทางไหนอันนี้แหละคือคำถามใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราว่าเราจะทำอย่างไรให้เรารักเขาเขารักเราความรักของเรายืนยาวจนถึงสวรรค์เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางอื่นเด็ดขาดที่ความรักของเราจะยืนยาวได้นอกจากเราทุกคนสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องทำตัวเองให้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้สามีต้องเป็นชาวสวรรค์ต้องสอนภรรยาให้เป็นชาวสวรรค์พ่อแม่ต้องเป็นชาวสวรรค์ต้องสอนลูกสอนหลานให้เป็นชาวสวรรค์เท่านั้นถึงจะรักกันนานจริงๆรักกันแบบได้อยู่กันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ไม่จากลากันอีกแล้วดุนยานี้มีวันจากลาแต่ในสวรรค์นั้นคอลิดีนฟีฮิฟีฮาอบดาอบดาในสวรรค์เนี่ยตลอดกาลนิรันดร์กาลไม่มีจุดสิ้นสุดนี่คือความรักที่แท้จริง
ม่ใช่ความรักในโลกดุนยาลูกอยากจะได้แท็บเล็ตซื้อให้อยากจะได้คอมพิวเตอร์ซื้อให้อยากจะได้มือถือซื้อให้แต่ไม่ได้ให้อิสลามกับลูกรักลูกจนกระทั่งลูกไม่ได้เป็นชาวสวรรค์เหมือนเรารักลูกแบบไหนแน่นอนว่าภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจเล็กๆต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูงอัลเลาะห์ตะอาลาจึงสอนเราสอนเราตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นจนกระทั่งกระบวนการขั้นสุดท้ายอิสลามสอนเราตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกว่าใครจะมาเป็นสามีเราใครจะมาเป็นสาภรรยาเราเข้าหอวันแรกต้องทำอะไรอิสลามสอนไว้แล้วอยู่กินกันอย่างไรใครต้องเป็นคนทำมาหากินใครต้องดูแลสอนไว้ทุกอย่างต้องช่วยกันยังไงไม่ใช่แค่สอนกระบวนการวิธีการปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังสอนดุอาประจำครอบครัวผมชอบพูดอย่างนี้ตลอดเวลาผมไปไหนถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวต้องพูดถึงดุอานี้ดุอาประจำครอบครัวที่ไม่อ่านไม่ได้ต้องอ่านท่องจำไม่ได้ต้องปริ้นออกมาติดไว้ที่ฝาผนังไว้อ่านต้องอ่านดุอานี้ต้องอ่านยังไงก็ต้องอ่านไม่อ่านไม่ได้นะใครทุกคนต้องอ่านพ่อก็ต้องอ่านแม่ก็ต้องอ่านสามีต้องอ่านภรรยาก็ต้องอ่านดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนพวกเราทุกคนว่ามันคือดุอาให้ครอบครัวเปี่ยมสุขให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นในสังคมได้ร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนوجعلنا للمتقين إماما ใช่ไหมครับเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ในซูเราะตุลฟุรกานตอนที่พระองค์พูดถึงคุณลักษณะบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท้ายที่สุดพระองค์ฝากดุอานี้เอาไว้والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ต้องท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ก็ปริ้นเก็บเอาไว้ในกระดาษอ่านตลอดเวลาหลังละหมาดถ้าจะอ่านก็อ่านตอนเช้าก็อ่านแล้วแต่นะที่สะดวกแต่ให้มีดุอานี้อยู่ในจำนวนดุอาที่เราใช้อ่านและให้รู้ความหมายของมันด้วยเราจะได้มีกำลังใจแรงใจแรงผลักดันเวลาที่เราอ่านดุอานี้เนี่ยเหมือนกับเรากำลังกำหนดเป้าหมายของเราว่านี่แหละที่เราต้องการจากครอบครัวของเราเราอยู่ในฐานะภรรยาเราต้องการครอบครัวที่มีสามีแบบนี้แหละเวลาที่เราอ่านดุอาเนี่ยมันจะดุอาบทนี้มันจะสะท้อนไปที่เป้าหมายของเราโดยอัตโนมัติลูกของเราเราอยากจะให้ลูกของเราเป็นแบบนี้แหละดุอาแค่ดุอาเดียวเนี่ยมันจะได้เตือนเราจะได้สอนเราจะได้กำชับเราว่าแต่ละวันที่เราอยู่กับครอบครัวต้องทำอะไรให้กับครอบครัวให้ได้ให้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้ยาอัลลอฮ์รับบานายาอัลลอฮ์รับบานาแปลว่ายาอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราฮับลานะได้โปรดประทานให้กับเราฮับแปลว่าให้ขอให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นให้กับเราให้อะไรมินอัซวาจินาวะซุรริยาตินาจากคู่ครองของเราจากลูกหลานของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกกุรรอตะอะยุนดูแล้วรู้สึกสบายใจเป็นแก้วตาดวงใจเวลาที่สามีมองภรรยานึกถึงภรรยามีความสุขใจเวลาที่ภรรยามองสามีสุขใจเวลาที่พ่อแม่เห็นลูกสุขใจสบายใจไม่กระวนกระวายใจไม่สุขไม่เศร้าใจอันนี้จะทำยังไงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจจากภรรยาเรามากที่สุดลองถามสามีดูอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจกับสามีเรามากที่สุดอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจกับลูกหลานของเรามากที่สุดอะไร
ลูกเราไม่ละหมาดสบายใจไหมภรรยาไม่ดูแลตัวเองไม่ละหมาดไม่ทำความดีทรยศต่ออัลเลาะห์สามีสบายใจไหมหรือถ้าสามีไม่เอาไหนไม่ยอมทำหน้าที่สามีที่ดีภรรยาสุขใจไหมลูกเราไม่เรียนศาสนาพวกเราสบายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราสบายใจที่สุดไม่ว่ากับสามีกับภรรยากับลูกหลานก็คือการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่บนคันลองของศาสนาเป็นคนดีตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการรับประกันว่าเขากำลังทำตัวเป็นชาวสวรรค์อยู่อันนี้แหละที่ไม่มีอะไรที่จะสุขใจมากไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่เห็นลูกตัวเองละหมาดแล้วไม่สุขใจไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เห็นลูกอ่านอัลกุรอานได้ท่องอัลกุรอานได้แล้วจะไม่ดีใจไม่มีทุกคนดีใจกันหมดเลยอันนี้แหละนี่คือความสุขใจยิ่งกว่าที่ลูกของเราได้ตำแหน่งสูงสูงลูกอ่านอัลกุรอานได้อ่านอัลกุรอานให้กับเราเป็นฮะดียะห์ให้กับเราหลังจากที่เราตายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของเราแนวคิดของเราอะไรต่างๆของเราเป้าหมายของเรากับการที่เราจะลงทุนกับลูกกับครอบครัวจะสร้างครอบครัวให้เป็นอุสรติจันนติครอบครัวของฉันจะต้องเป็นสวรรค์ของฉันต้องเป็นชาวสวรรค์ไปจนถึงวันอาคิเราะห์ให้ได้ต้องสู้กันทั้งสองคนซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่สองวันไม่ใช่สัปดาห์เดียวไม่ใช่เดือนเดียวไม่ใช่ปีเดียวตลอดชีวิตเลยต้องต่อสู้กับมันและอย่าลืมว่าความท้าทายมันเยอะนะชัยฏอนไม่ปล่อยให้เราทำหน้าที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลาในขณะที่มันนั่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้เด็ดขาดเพราะมันสาบานกับอัลเลาะห์แล้วชัยฏอนสาบานกับอัลเลาะห์แล้วว่ามันจะหลอกเราทั้งทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นบทบาทของชัยฏอนในการขัดขวางไม่ให้เราเป็นคนดีเนี่ยน่ากลัวมากทั้งเวลาคนที่เป็นสามีดูซิว่าชัยฏอนมาล่อลวงยุยงอะไรบ้างนะคนที่เป็นภรรยาชัยฏอนช่องทางที่ชัยฏอนจะไปล่อลวงภรรยายุยงภรรยาให้ฝ่าฝืนสามีมีอะไรบ้างแล้วลูกของเราอีกโอ้ซุบฮานัลลอฮ์ปัจจุบันนี้ปัญหาในครอบครัวใช่ไหมทะเลาะกันนิดหน่อยถึงขั้นหย่าร้างถึงขั้นไม่นะฟะกะห์กันถึงขั้นนู่นนี่นั่นทั้งหมดนั้นเป็นผลพวงที่ชัยฏอนต้องการให้มันแตกแยกชัยฏอนต้องการให้บ้านแตกสาแหลกขาดนี่คืองานของมันลูกหลานเราอีกยาเสพติดอีกเพื่อนที่ไม่ดีอีกรายการบันเทิงสื่อต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์สื่อต่างๆที่อยู่ในทีวีลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เพราะฉะนั้นดุอาบทนี้บทเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังไม่พอนะต้องทำอย่างอื่นด้วยแต่อันเนี้ยปัจจัยเนี้ยขาดไม่ได้แล้วเพราะมันจะกำหนดเป้าหมายของเราเตือนเราอยู่ตลอดเวลาต้องสู้ครับนั่นแหละที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าใครที่สู้ใครที่ทำจนถึงที่สุดพระองค์จะประทานสวรรค์ให้อูลาอิกายุจซูนัลกุรฟะตะหลังจากอายะห์นั้นหลังจากอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนดุอาให้กับเราแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าคนเหล่านั้นพระองค์จะให้สวรรค์เป็นสวรรค์ชั้นสูงอัลกุรฟะห์หมายถึงห้องที่อยู่สูงในสวรรค์แต่การที่พระองค์ให้สวรรค์มาเนี่ยพระองค์บอกว่าบิมาซอบารูด้วยการที่คนเหล่านั้นอดทนต้องอดทนต้องสบัรนี่คือปัจจัยสำคัญมากของคนที่ต้องการเป็นชาวสวรรค์ตัวคนเดียวก็ต้องอดทนแล้วนะเราอยู่คนเดียวอ่ะจะดูแลหัวใจของเราให้สู้กับชัยฏอนเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหต้องสู้มากๆนะต้องทนมากๆและคนเดียวพอแต่งงาน
อดทนคูณสองใช่ไหมบางทีเราทนคนเดียวยังไม่พอต้องทนกับคนข้างๆเราด้วยอ่ะสามีก็ต้องทนกับสิ่งที่ภรรยามีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ถูกใจเขาภรรยาก็ต้องทนกับสิ่งที่บางทีสามีอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกใจไม่ตรงใจรับไม่ได้ต้องทนซึ่งกันและกันนี่มีแค่สามีมีแค่ภรรยามีแค่คู่ครองพอมีลูกเข้ามาอีกอดทนคูณเท่าไหร่ลูกหนึ่งคนก็คูณสามลูกสองคนก็คูณสี่คูณเข้าไปอีกตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นเส้นทางของสวรรค์เนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องอดทนโดยเฉพาะในครอบครัวนอกจากจะต้องอดทนแล้วครอบครัวจะต้องมียาอีกตัวหนึ่งเป็นยาที่สามารถช่วยประคับประคองการมีชีวิตคู่ในครอบครัวให้ไปได้ดีก็คือให้อภัยต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคู่สามีก็ต้องอภัยให้กับภรรยาภรรยาก็ต้องรู้จักให้อภัยกับสามีพ่อแม่ต้องรู้จักให้อภัยให้กับลูกลูกๆ ก็ต้องรู้จักให้อภัยให้กับคนที่เป็นพ่อแม่และการให้อภัยในครอบครัวอัลกุรอานบอกว่าต้องคูณ3ต้องให้อภัยคูณ3เวลาที่เรามีปัญหากับเพื่อนโอเคฉันให้อภัยเธอจบเวลาที่เรามีปัญหากับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวให้อภัยจบแต่กับคนในครอบครัวต้องคูณ3เพราะอัลกุรอานพูด3ครั้งยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนามินอซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวันละกุมฟะฮซะรูฮุมวะอินตะฟูอภัยครั้งที่1วะอินตะฟูวะตัสฟะฮูอภัยครั้งที่2วะตัฆฟิรูอภัยครั้งที่3 3ชนิดของการให้อภัยกับคนในครอบครัวตะฟูตัสฟะฮูตัฆฟิรูมันหมายถึงการให้อภัยทั้งนั้นแต่คำศัพท์ในอัลกุรอานเนี่ยแยกประเด็นอภัยแบบไหนวะอินตะฟูเนี่ยอภัยแบบที่ว่าง้างมือแล้วสมมุตินะกำลังจะลงโทษกำลังจะแอคชั่นแล้วนึกได้อดทนได้เอามือกลับมาเก็บกำลังจะแอคชั่นแล้วเนี่ยระงับอารมณ์ได้แบบนี้เราเรียกว่าตะฟูพร้อมที่จะลงโทษสามารถที่จะลงทันแต่เก็บระงับความรู้สึกได้เอากลับคืนมาเราเรียกว่าการอภัยแบบอัลอาฟูอภัยแบบที่สองยังไงวะตัสฟะฮูอภัยแบบเอาหูไปเอาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เก็บเม็ดเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บทุกเม็ดทุกเรื่องกลับไปถึงบ้านสามีกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆภรรยาทำน้ำพริกให้กินเผอิญว่าเกลือมันลงไปเยอะนิดนึงในครกเอามาให้สามีกินสามีก็จิ้มลงไปโอ้หิวเห็นน้ำพริกอร่อยน้ำชุบน้ำยำนะจิ้มลงไปอ้อเค็มถ้าสามีคนนั้นมีการให้อภัยแบบวะตัสฟะฮูตอนที่ภรรยาถามว่าอร่อยไหมบ้างสามีจะตอบว่ายังไงอ๋ออร่อยครับอร่อยมากเลยน้องบางทำอันนี้เขาเรียกว่าให้อภัยแบบไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องความผิดเล็กๆน้อยๆของคู่ชีวิตเราเพราะบางทีมันมีนะประเภทที่ว่าเก็บเม็ดเก็บน้อยทุกอย่าง
ไม่ยอมให้อภัยไม่ได้วันนั้นบังสัญญาแล้วกับน้องแล้วบังลืมได้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าเก็บทุกเม็ดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนเป็นสามีก็ต้องทำทีแบบไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ถึงขั้นที่มันแบบบาปใหญ่บาปหนักอะไรก็โอเคเดี๋ยวคอยดูต่อไปถ้ามันไม่หนักมากตัสฟะอูก็คือปล่อยไปบ้างลูกของเราบางทีถ้ามันไม่หนักเกินไปต้องรู้จักอิสฟะอูบ้างไม่เอามาคิดอันนี้เวลาที่เราเอามาคิดถึงความผิดพลาดของคนอีกคนหนึ่งที่อยู่กับเราเนี่ยนอนไม่หลับอิสฟะอูไม่เป็นไรอะไรที่เขาผิดกับเราเรายกโทษให้แบบออโตเมติกต้องมีการยกโทษแบบออโตเมติกด้วยไม่ว่าเขาจะทำผิดอะไรกับเราถ้ามันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่สิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราไปตักเตือนเขาเราไปบอกกับเขาได้แต่ถ้ามันเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้ามีใครมาทำผิดกับท่านจะไม่เอาใจใส่ท่านจะไม่เอาความแต่ถ้ามันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อันนั้นท่านไม่ทิ้งท่านจะต้องดำเนินการแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของท่านเองไปแล้วอิสฟะอูให้มีนิสัยอย่างนี้บ้างในครอบครัวนะครับทั้งคนเป็นเมียแล้วก็คนเป็นผัวทั้งสองเลยทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละต้องอิสฟะอูในขณะที่ให้อภัยแบบที่สามวะตัฆฟิรูอันนี้คือที่สุดของการให้อภัยนอกจากจะไม่สนใจแล้วหมายถึงว่าไม่สนใจบาปสิ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆกับเขาทำผิดอะไรกับเราแล้วเนี่ยให้อภัยเขาไปแล้วเนี่ยไม่พอต้องทำดีเสริมให้กับเขาด้วยเขาทำผิดกับเราเราให้อภัยกับเขาไม่พอเรายังต้องทำดีกับคนที่ผิดกับเราด้วยนี่คือความหมายของคำว่าวะตัฆฟิรูลูกเราดื้อกับเราโอเคให้อภัยแต่เราก็ยังทำดีกับลูกพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปทำนู่นทำนี่ไม่ใช่บ่นอยู่ตะวันแล้วก็ไม่มีกำลังใจลูกไม่มีกำลังใจที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ใช่ไหมครับตัฆฟิรูหมายถึงตามการให้อภัยด้วยการทำดีเสริมทำความดีด้วยนะคนที่ผิดกับเรานอกจากเราจะต้องให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเราต้องทำดีกับเขาอีกไม่ใช่ทวงบุญคุณไม่ใช่ซ้ำเติมไม่มีการซ้ำเติมน่ากลัวมากทุกวันนี้เราอยู่กับการซ้ำเติมสามีซ้ำเติมภรรยาภรรยาก็ซ้ำเติมสามีพ่อแม่ก็ซ้ำเติมลูกแล้วเราจะมีครอบครัวที่เป็นกุรอตอะยุนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับดูอาเป็นไกด์ไลน์ดูอาเมื่อกี้เป็นไกด์ไลน์ที่เราจะกำหนดเป้าหมายว่าครอบครัวของเราต้องเป็นครอบครัวยังไงให้อดทนและให้อภัยอภัยคูณ3ถ้าเป็นการให้อภัยสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราหวังว่านะครับการพูดคุยในวันนี้คงจะตรงกับหัวข้อวีรสตรีของอิสลามเพราะนี่คือหน้าที่ของวีรสตรีที่แท้จริงสตรีคนไหนที่รักษาการละหมาดของนางให้ดีรักษาอวัยวะพึงสงวนของนางเอาร่อของนางให้ดีดูแลสิทธิของสามีของลูกหลานของนางให้ดีอัลเลาะห์จะรับประกันว่านางจะได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวีระสตรีที่แท้จริงก็คือสตรีที่เป็นชาวสวรรค์และสร้างให้คนที่อยู่ข้างๆนางเป็นชาวสวรรค์เหมือนกับนางไม่ว่าจะเป็นสามีของนางหรือลูกหลานของนางอินชาอัลลอฮ์ผมฝากให้ทุกคนที่นี่นะครับที่มาในวันนี้ได้กลับไปทำภารกิจในการเป็นวีรสตรีของอิสลามทุกคนบิอิซนิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุตะอาลาอาลัมวัฟักกะนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ وبركاته